อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์นะครับเรามาต่อเบรก2กันนะฮะเบรกแรกก็ท่านอิหม่ามมุรอดอัยยากลับแล้วเพราะเนื่องจากว่าดึกนะฮะต้องขอตัวกลับก่อนรอบ2มามีแขกรับเชิญอีกท่านนะฮะท่านอิหม่ามดาวุฒไซกองไซกองดินใช่มั้ยฮะไม่ใช่ไซกองดินนะครับแล้วก็เป็นสายซาอุดีเราก็มาร่วมเสวนาในเรื่องวาซิละแล้วก็มาสังเกตการในเรื่องของการอุมมะตุลวาฮิดะห์ของพวกเรานะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายดีเดี๋ยวมาขออิหม่ามท่านพูดอะไรนิดหน่อยนะครับนะฮะเดี๋ยวเชิญท่านอิหม่ามนิดหน่อยกล่าวนิดหน่อยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิอาลามีนก็ขอความสุขความสลามะเราะห์มะตความมีบารอกาตถึงประสบแด่ท่านพี่น้องที่ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับผมก็ไม่ทราบเรื่องนะครับในค่ำคืนวันนี้แล้วก็วันนี้ไปงานก็อาจารย์ดาวุฒก็ไลน์ผมบอกกันว่ามีการเสวนาที่นี่ก็อยากจะมาฟังด้วยยังไม่รู้ว่าหัวข้ออะไรอย่างไรก็สิละไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านต้องอาศัยท่านอิหม่ามช่วยกรุณาเวลาเสริมนะฮะท่านไหนได้เสริมได้ก็เสริมนะครับเพื่อให้กระบวนการความรู้ของคนรับฟังเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะต้องขออนุญาตมาเสริมด้วยนะฮะครับเราร่วมเสวนากันไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะไม่ใช่การมีอะไรเสริมก็เดี๋ยวครับรบกวนนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับจะเริ่มที่ใครก่อนอาจารย์นี่เจ้าภาพดีกว่าเจ้าภาพต่อรอบ2เจ้าภาพนะครับก็อีกครั้งหนึ่งก็เมื่อคราวที่แล้วเราก็คุยกันไปถึงเรื่องสื่อหลากหลายนะคุยเรื่องสื่อหลากหลายแล้วก็มันเหมือนกับเราจะพูดหลายๆเรื่องเข้าไปสู่ศูนย์กลางถ้าสมมติว่าเราจะเปรียบว่าเรื่องราวทั้งหมดบนมรรคโลกนี้เป็นวงกลมวงหนึ่งก็น่าจะมองเห็นว่าถ้าเราเขียนวงกลมสักวงหนึ่งแล้วก็มีจุดศูนย์กลางเรื่องราวทั้งหมดมันน่าจะอยู่บนเส้นรอบวงมันน่าจะอยู่บนเส้นรอบวงและต่างคนต่างก็วิ่งหรือเดินกันบนเส้นรอบวงเพื่อกลับไปสู่จุดศูนย์กลางประเด็นมันมีอยู่ว่ามันจะมีไหมการไปสู่บรรลุจุดศูนย์กลางได้พร้อมๆกันหรือว่าเท่ากันหรือในเวลาใกล้เคียงกันถ้าเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเป็นไปได้มันน่าจะดีใจเพราะเรื่องราวเวลานี้มันเหมือนกับเราวิ่งกันอยู่อะทุกแนวทางทุกวิถีทางวิ่งกันอยู่บนเส้นรอบวงแต่เป้าหมายมีอันเดียวกันคือวิ่งกลับไปสู่ศูนย์กลางคำถามอย่างที่พูดทั้งหมดที่เราพูดคือสื่อที่จะเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางคำว่าสื่อที่จะเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางถ้าเรามองเห็นในการเรียนรู้เราเมื่อกี้เราก็พูดกันไปในครั้งแรกว่าสื่อในการที่เข้าไปสู่ศูนย์กลางคือการเรียนรู้จากบรรดาการตะวันในเรื่องนี้เวลานี้หลักฐานมันเยอะแล้วก็หลักฐานครอบคลุมไปมันเหมือนกับทุกด้านแล้วเราก็ในขณะเดียวกันเราก็หันมาพูดถึงว่าสื่ออะไรก็ไม่ยังขาดไม่ได้ก็คือสื่อที่เกิดจากตัวเราว่าข้อที่หนึ่งเราต้องยอมรับในการที่จะยอมรับสื่อนั้นๆเวลานี้มันเหมือนกับว่าสื่อมีอยู่หลายแนวทางหลายหลักฐานหลายเรื่องราวแต่คำถามเรายอมรับสื่อนั้นไหมต้องกลับมาถามดูตัวเราว่าถ้าสื่อมีหลากหลายเราจะเลือกสักสื่อได้ไหมในการที่จะไปเข้าไปสู่ศูนย์กลางของเรื่องเพราะเป้าหมายแน่นอนเลยศูนย์กลางของมันคือพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ์หรือถ้าพูดกันอย่างภาษาหยาบๆทุกคนมีชีวิตเพื่อกลับไปสู่จุดเดียวคือความตายคุณจะเรียนอะไรมาหรือจะมีความรู้แค่ไหนก็ตามในที่สุดแล้วความรู้นั้นก็จะหมดไปไม่ถึงก็ยังไม่ต้องบอกว่าโอ้เวลาตายแล้วก็หมดแล้วความรู้มันคงไม่ใช่ขนาดนั้นพิสูจน์ยังไงอ่ะผมพยายามจะพูดคำว่าพิสูจน์ให้ได้เพราะว่าเวลานี้พอเรื่องอะไรก็ตามพอมันกลายเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้มันเหมือนกับเป็นการยกเมฆกันซะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นอะไรก็ตามที่สามารถจะพิสูจน์ได้อยากจะให้พิสูจน์กันเหมือนกับอะไรล่ะถ้าตัวเราไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมรับเรื่องราวที่จะเป็นเรื่องเข้าไปสู่ถึงจุดหมายปลายทางคือศูนย์กลางถ้าเราไม่ยอมไม่มองและจะรับมันเพื่อจะเดินตามสื่ออันนี้คำถามคือเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะเข้าสู่ศูนย์กลางได้นั่นหมายถึงแต่ละคนมันมีอะไรอยู่เหรอ
เรายอมรับกันว่าอินมุนเป็นของพระเจ้าไหมเดชานุภาพเป็นของพระเจ้าไหมกำลังทั้งหมดเป็นของพระเจ้าไหมการเจตนาหรือจุดประสงค์เป็นของพระเจ้าหรือการเป็นกระบวนการของความเป็นคนทั้งหมดจะเป็นของพระเจ้าจริงๆหรือถ้าเรายอมรับอย่างนั้นแล้วถามว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้เข้าใจคือตัวเราต้องเป็นสื่อเข้าไปหาตัวเราก่อนในการที่จะนำเรื่องราวทั้งหมดที่ยกกันมาเหมือนตอนแรกเนี่ยเข้ามาพิจารณาในตัวเรามันไม่เต็มหมายถึงว่าเราจะพูดมุมใดมุมหนึ่งเรื่องทั้งหมดมันสอดประสานไปเป็นลูกโซ่ไปเป็นตาข่ายเราไม่ได้จับจองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเรื่องของใครของมันหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งหมดเรื่องทั้งหมดมันจะต้องสารเป็นตาข่ายก็ไม่ได้หมายถึงว่าพอเราพูดถึงสื่อเราจะไปชี้ถึงสื่ออย่างเดียวเราก็ต้องพูดว่าเมื่อมีสื่อเราจะเดินตามสื่อหรือไม่และเมื่อมีสื่อทำอย่างไรเราจะไปตามสื่อมันต้องคิดมันต้องหันมาดูที่ตัวเรายอมรับอย่างนั้นไหมอะไรที่จะทำให้ตัวเราอ่อนลงและยอมรับในการที่เดินตามสื่อนั่นหมายถึงแน่นอนมันชี้ไปตัวเราคุณจะทำยังไงอ่ะคุณจะลดทิฐิจากตัวเองได้อย่างไรคุณจะยอมรับสภาพตัวเองได้อย่างไรมันหนีไม่ออกจากสิ่งเหล่านี้ที่พูดกันฮาลิมว่าไงอ่ะคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมหรือคุณคิดว่ามีอย่างอื่นที่เป็นมากกว่านี้ถ้าเราไม่พูดถึงว่าตัวเราต่างหากที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวในการไม่ยอมเพราะสื่อมีเยอะแยะเลยความรู้หลักฐานจากตรงนั้นหลักฐานเข้ามาโอบลูกโอบล้อมจนเราหนีไม่ออกแต่สิ่งที่เราต้องกระทำคืออะไรจะรับมันไหมอ่ะถ้าเกิดว่าจะถามแบบนี้ไม่ทราบว่าจะถามถูกหรือเปล่าจะถามว่าถ้าสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนก็แล้วแต่ถ้าสื่อนั้นมุ่งตรงไปหาพระองค์ก็ถือว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ไหมถ้าสื่อนั้นมุ่งตรงความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดกันอย่างไม่ต้องทุกเรื่องเวลาเนี่ยทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะเป็นสื่ออะไรก็ตามมันวิ่งเข้าไปสู่จุดเดียวจริงๆคุณจะทำมาหากินเพื่อทำให้ตัวเองอยู่แล้วเพื่อจะกลับไปสู่ตรงนั้นคุณจะทำอะไรก็ตามมันในที่สุดแล้วมันเป็นไปโดยปริยายถ้าเราจะพูดภาษาไทยมันเป็นไปโดยปริยายคุณกลับเข้าไปสู่ตรงนั้นมันมีเรื่องอยู่อย่างที่ในคัมภีร์พูดแล้วมันก็เป็นประเด็นได้วันนี้ดีใจเหมือนกันว่าคนที่ทำให้เราเกิดประเด็นเหล่านี้ก็คือนั่งอยู่ข้างหลังเดี๋ยวถ้าผมพูดผิดก็ต้องช่วยด้วยเดี๋ยวพูดผิดมันมีอายะห์อัลกุรอานที่กล่าวถึงเรื่องคำว่าอินนาอารอดดานัลอามานะอัลลอฮ์สัมมาวะติวัลอัรวัลจิบาลว่าไงนะว่าอบายนะไอยะมัลนะฮะไอยะมัลนี่ไงผมบอกว่าการคุยกันแล้วมันดีอย่างเงี้ยช่วยเสริมกันว่าแล้วว่าอัสฟักนะมินฮาว่าฮามัลว่าฮามัลฮัลอินซานอินนะฮูกานะซอลูมันญะฮูลาคำนี้ว่าถ้าเกิดเราอ่านเป็นปกติธรรมดาเราก็เหมือนกับพูดว่าพระเจ้าบอกว่าข้าได้มอบประมาณนะฝากว่าให้กับภูเขากับแผ่นดินกับแผ่นฟ้าแล้วกับภูเขาแต่พวกมันปฏิเสธในการที่จะรับไม่ใช่ใช่ไหมว่าขออนุญาตเอาเลยว่าการแปลกุรอานผมปกป้องสิทธิของอาจารย์เพื่อมีคนในสื่อบอกว่าอาจารย์นั่นได้บิดเบือนความหมายกุรอานแล้วจะเสียอันกุรอานองค์การนี้ลึกซึ้งมากแล้วก็ถ้าตับซีดออกมาอัลลอฮ์ตรัสว่าอินนาอารอดนั่นอามานะอัลลอฮ์ในยื่นหมายถึงว่าเป็นวางแล้วยื่นเอกสารหนึ่งซึ่งเป็นอามานะซึ่งอามานะนี้ไม่หมายถึงว่าความมันเป็นความรับผิดชอบหนึ่งเป็นพันธสัญญาหนึ่งซึ่งเรากับอัลลอฮ์นั้นน่ะได้ทำกันมาแล้วแล้วพูดแล้วมันจะเข้าไปลึกอีกคือก่อนหน้านี้ต้องพูดคือก่อนหน้านี้มีอายะห์กุรอานที่บอกเอาไว้ว่าการเอาสัตว์เขาเรียกว่าอาลัมมีซักหรืออาลัมซักเนี่ยมนุษย์ทุกคนอยู่ในเป็นรั้วเนี่ยพออัลลอฮฺสุลานได้ตรัสถามว่าอัลลอฮฺสุบิรอกุมฉันไม่ใช่หรือที่เป็นผู้สร้างเจ้าผู้ดูแลผู้ทำนุบำรุงเป็นผู้บานเป็นพระเจ้าของเจ้านูตวิญญาณแรกที่ตอบรับสิ่งนี้ใครก็ตามที่ตอบรับเรียงลำดับเนี่ยมันก็ว่าเด็กที่ครูถามแล้วก็เด็กคนไหนที่ชูมือตอบถูกก่อนก็จะเป็นลำดับไปดังนั้นสิ่งแรกที่ตอบว่าพระองค์คือรอบก็คือศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นก็เลื่อนมาเป็นดาอัมบียาบรรดาอูลียาแล้วก็บรรดามุมินมุตัคีนอะไรก็แล้วแต่เรื่องนั้นคือหมายความว่าแสดงว่ามนุษย์เนี่ยก่อนหน้านี้ถูกยื่นคำถามนี้มาก่อนแล้วหลังจากนั้น
อามานะเนี่ยมันหนักมากถึงขั้นที่บอกว่ายื่นให้กับอัลลัสซามาวาติวันอัพยื่นให้กับผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าทั้งหลายบนชั้นฟ้าทั้งหลายแต่อยู่บนโลกใช้คำเดียวซามาวาแปลว่าบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายชาวโลกเพราะฟาอาบัยนะก็คือหมายถึงว่าปฏิเสธที่ปฏิเสธไม่ใช่ว่าไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์หรือว่าต้องการทรยศต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ปฏิเสธเพราะว่าคือเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์อยู่แล้วลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติทุกสิ่งรู้แล้วแต่สะดุดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครหรอกที่จะหันหลังให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อามานะห์นี่มันยิ่งใหญ่มากดังนั้นเมื่อเขาแสดงบ่งบอกให้ด้วยว่าบนชั้นฟ้าและแผ่นดินน่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งอื่นรู้แล้วแต่มีการไตร่ตรองด้วยนี่ว่าจะรับหรือไม่รับเขาปฏิเสธพอปฏิเสธปุ๊บก็ปรากฏว่าเดี๋ยวนะวะฮัมมะละฟะอะบัยนะอัยยะห์มินนะฮาคือปฏิเสธจะรับอามานะห์นี้จะแบกเอาไว้ใช่มั้ยครับวะอัชฟัตมินฮาแล้วก็ยังปฏิเสธพอยังหวาดกลัวด้วยกับอามานะห์คือว่ามันหนักมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือน่าแปลกใจว่าฮามาละฮัลอินซานใช้ครอบหมดเลยมนุษย์ทั้งหมดรับมันไว้เมื่อรับไว้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วว่าอินนาฮูนะซาลูมันจะบูลาเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเราให้มาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยใช่ไหมครับนี่พูดถึงเสือข้ามที่เสือนั่นแหละใช่มนุษย์บางคนก็เกิดมาสภาพพ่อแม่เป็นมุสลิมบางคนเกิดมาเป็นคริสเตียนบางคนเกิดมาเป็นพุทธบางคนเกิดมาเป็นเอทิสไม่นับถือศาสนาถึงกระนั้นก็ตามพระองค์ร้องด้วยความห่วงใยว่าไปเซ็นรับอามานะคือผู้ประมาณไว้คือหมายว่าไปรับอามานะมาแล้วอินซานก็คือนิสยานเป็นผู้ที่หลงลืมเมื่อมีร่างกายอันหยาบนี้ครอบคลุมเข้ามาก็หลงลืมได้แต่ดังนั้นด้วยความรักของศาสนาก็จงส่งศาสนาถึงประชาชาติส่งนำสารมาครับว่าจำได้ไหมที่เจ้าเคยรับมันไว้นะได้รับไว้ทีนี้เพื่อเป็นฮุจญะฮ์หลักฐานอีกครั้งนึงบนโลกมนุษย์ก่อนจะวันกิยามะฮ์ว่าแม้กระทั่งส่งศาสดามาทั้งหลายแล้วส่งเอาเรียของอัลเลาะห์มาเตือนสติแล้วว่าให้กลับไปสู่สัญญาณก็ที่เคยมีมาก็มีมนุษย์อีกเป็น2กลุ่มใช่มั้ยอิมมาชากิรอมกับอิมมากัฟฟูรก็ขอบคุณนะกตัญญูนะที่พงยังเมตตาเตือนสติเราโดยการนำสารคัมภีร์ต่างๆศาสนาต่างๆมาชี้นำเรากลับไปสู่หนทางที่เราเคยรับเอาไว้แล้วแต่อีกกลุ่มนึงเขาก็รู้แต่ของเขาปฏิเสธนั่นก็คือจากองค์การนี้เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเอามานั้นถ้าเราเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเป็นการยืนยันถึงเตาฮีดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับคือความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์ความเป็นเอกะของพระองค์ซึ่งมนุษย์นั้นยอมรับในสิ่งนั้นมาตั้งแต่ก่อนงั้นมนุษย์จะมาบอกไม่ได้ว่าทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นน่ะทำไมพระองค์ไม่เห็นยุติธรรมเลยเวลาสร้างมนุษย์มาบนโลกให้มีทุกมุสลิมให้มีทั้งมุสลิมมีทั้งคนกาเฟรมีทั้งคนนั้นแล้วทำไมไม่บอกพวกไม่นับเอทิสน่ะคือไม่นับเขาบอกว่าทำไมพระองค์อัลเลาะห์ไม่เลือกเยอะจังไม่ทำให้เป็นมุสลิมหมดไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมามีสวรรค์นรกเพราะทำเป็นมุสลิมไม่พอทำให้เป็นมุมินหมดไปเลยเข่งก็เวลาเสร็จแล้วก็ทำไมครับก็จะกลับไปสวรรค์มันต้องใช้ตราสั่งครับแต่ก็ถ้าเกิดเรากลับไปอ่านกุรอานเราบอกว่าพวกเราสุราทำไมสร้างมาอินนาคอลักนาคุ้มเราสร้างมาลียับรู้ว่าคุ้มเพื่ออะไรจะทดสอบเจ้าอายุคุ้มคนใดหนุ่มสุดเจ้าอัศนุอัมเมลาใครจะมีการทำอันที่งดงามที่สุดใช่นี่คือเป็นสื่อที่ชัดเจนและโดยเหตุนี้จึงมีฮะดีษที่บอกว่าเราสุราเมื่อมนุษย์ไม่ใช่ดับสูงต้องบอกว่ามาขอรักตุกุ้มฮัดดิสนะครับถ้าจางผิดลิลฟนาคือเราไม่ได้สร้างเจ้ามาเพื่อที่จะให้เจ้านั้นดับสลายแต่ขอรักตุกุ้มเราสร้างเจ้ามาเพื่อที่จะให้เจ้าคงไอ้คำว่าคงอยู่นี่คือไม่ใช่เป็นอมตะชีวิตนิรันดร์ในโลกนี้แต่หมายถึงว่าคอลีเนฟีฮาอัมบดาคือชีวิตนิรันดร์ที่เขาจะได้ใช้ในอีกอาลัมเนี่ยนั่นจากองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่ย้อนถามมายังมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้วันนี้ถ้าใครปฏิเสธว่าศาลอิสลามไปไม่ถึงโกหกเราใช้คำว่าศาลของอัลเลาะห์แล้วกันจะได้ว่ากว้างกว่าอีกโกหกเพราะว่าสื่อมันไม่ถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ใดแล้วแต่มนุษย์ต่างหากที่ว่าจะเป็นชาคิรอนหรือว่ากัฟฟูรอนและอามานะห์เนี่ยแหละที่อัลเลาะห์นั้นยังทวงถามทุกวันว่า
จึงเป็นเหตุที่บ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่บนแผ่นดินนี้จะว่างเปล่าจากผู้ที่คอยเตือนสติเราความจริงสมบูรณ์แบบมากเรื่องสื่อวันนี้พูดเรื่องสื่อไม่น้อยเลยมีทุกรูปแบบของความสื่อคนจะมาบอกว่าเราพูดเรื่องอื่นเข้าไปนอกเหนือจากสื่อเวลานี้ทุกเรื่องถ้าฟังจริงทั้งหมดคือสื่อมันหมายถึงพูดทุกด้านทุกมุมมีเดียคำว่ามีเดียฮะถ้าใช้คำภาษาไทยสื่อเนี่ยมันจะถูกจำกัดมีเดียมันเป็นมีเดียผมตอบอย่างนี้นะเพื่อความสมบูรณ์กับคนที่ฟังอันนี้เมื่อเรารู้ตัวแล้วตรงที่ว่าเรามีอามานะกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เป็นการที่เรามีอามานะเฉยว่าภาคภูมิใจดีไว้เราเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วก็ภาคภูมิใจอยู่แค่นี้คนเราเมื่อสมมติเราไปสมัครงานเป็นพนักงานขับรถพอเราสมัครเสร็จเจ้าของบริษัทก็โยนกุญแจให้เราอ่ะไปผมให้เงินเดือนคุณ 15,000 แล้วก็เอารถไปคุณก็ไปดูแลหน้าที่คุณขับรถไปส่งจากกรุงเทพไปอยุธยาเอาแค่นี้ก่อนเขาบอกว่าโอเคครับแต่เราไม่มีอามานะทำไมรายละเอียดของรถคือขับรถทุก 5,000 กิโลต้องถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับทุกแสนกิโลต้องเปลี่ยนยางแล้วก็ยางมันจะแบนไงเราก็ไม่เติมเราไม่จะพูดว่าไม่รับผิดชอบมันไม่ใช่หน้าที่ของผมหน้าที่ของขับรถอย่างเดียวไม่ดูแลรักษาเจ้าของบริษัทบอกว่าก็คุณเซ็นสัญญาใช่ไหมว่าคุณจะเป็นพนักงานขับรถแล้วคุณก็ต้องดูแลรถก็เหมือนกับเราเซ็นกับเราว่าเราจะเป็นบ่าวของรถแต่ว่าเราเอารถสั่งใช้สั่งห้ามใช้สั่งห้ามทำแต่เราไม่ทำเราบอกก็แค่รับกะลิมาแล้วก็พอสิจบทำไมครับเงินเดือนเราก็ถูกตัดดีไม่ดีก็ถูกไล่ออกแล้วเราจะบอกเอารถใจร้ายกับเราได้มันจึงมีตอบอีกว่ามนุษย์เนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าทำนมาศจ่ายสกาดติดสินอดหรือทำฮัจญ์นั้นสมบูรณ์แล้วนั่นเป็นเพียงมาตรฐานแรกของมุสลิมมีฮะดีษบทหนึ่งในหนังสือเฮลยาตุลอาลียาของท่านอบูนุอัยมได้บอกเอาไว้ว่าอัลลอฮ์ได้ทรงมีวาฮีไปยังนบีมูซาอะลัยฮิสลามโดยผ่านมาลาอิกะห์จำเรื่องครับว่าหัวหน้าของมาลาอิกะห์ทั้งหมดคือท่านญิบรอฮีลเป็นสื่อกลางในการนำวาฮีจากอัลลอฮ์ไปให้กับบรรดานบีไม่มีญิบรอฮีลคนอื่นในเรื่องวาฮีอัลลอฮ์มีวาฮีมายังนบีมูซาบอกว่าฮัลอามันตะอามาลัลลิถามนบีมูซาซึ่งเป็นรอซูลุลลอฮ์ทุกรอซูลเป็นนบีมาก่อนแต่ทุกนบีไม่ได้เป็นรอซูลนะต้องเข้าใจโอ้มูซายามูซาเจ้าทำอามันใดเพื่อเราบ้างถามขนาดถามรอซูลุลลอฮ์ถามท่านนบีมูซาเขาบอกว่าอ๋อซอลไลตุลักกะซุมตุลักกะฉันได้นมาดเพื่อท่านแล้วฉันได้ถือสนอดเพื่อท่านแล้วฉันได้ทำฮัจญ์เพื่อท่านแล้วฉันจ่ายซะกาตทำทานเพื่อท่านแล้วผมก็บอกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนะอาตาลินักซิกคือเพื่อตัวท่านเองไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์เดบีมูซาบอกว่าย่าอัลลอฮ์ดุลลานีโปรดบอกฉันเถิดชี้ฉันเถิดชี้ทางให้ฉันเถิดว่าอายุอามันอันการงานอะไรที่มันเป็นการงานที่อามันตุลกะที่ทำเพื่อผมพอเราตัดถามเมื่อกี้เราอย่าลืมหลุดไปจากอายักนี้นะเวลาฟังผมจะหมายถึงว่าจะไม่หลุดจากเมนที่เราตั้งไว้ที่บอกว่าอัลลอฮ์เสนอมานะเราถามนบีมูซาว่าฮัลวาไลตะลีวะลียันฮัลอาไลตะลีอาดูวันโอ้มูซาเจ้าได้โมวาลีแปลว่าต้องสองฝั่งท่านได้แสดงความรักต่อวาลียุลลอฮ์ของข้าเพื่อข้าแล้วหรือยังท่านได้แสดงความชิงชังเป็นศัตรูต่อศัตรูของอัลลอฮ์แล้วหรือยังณบัดนั้นนบีมูซาฝ่าอาลิมามูซาบัดนั้นเองท่านมูซาจึงรู้ว่าอามันที่อัฟดอนที่สุดก็คือการที่แสดงความรักต่อวาลียุลลอฮ์และเป็นศัตรูต่อก็ได้เป็นศัตรูต่อวาลียุลลอฮ์นั้นอันนี้เรากลับมาอย่างปัจจุบันว่าวันเนี้ยถ้าเราจะทำหน้าที่เพียงว่าเราทำนมาเราจ่ายทานสกาเราทำฮัจญ์เราถือศีลอดเราบอกว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์ครบแล้วถ้าตามหะดีษเราทำเพื่อตัวเราเองและเราเป็นมุสลิมที่อยู่ในมาตรฐานแต่ถ้าเราบอกเราทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะเรายังไม่ได้ทำสิ่งนั้นถ้าถามว่าอ้าวเราทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรเรายกตัวอย่างถ้าวันนี้มุสลิมเอาแต่นั่งไปสุลาวไปละหมาดขอดุอาหรือว่าไปฮัจญ์ไปอะไรแต่ว่าไม่ยุ่งเลยว่าในเรื่องราวของโลกมุสลิมเป็นอย่างไรใช่ไหมครับยกตัวอย่างพี่น้องมุสลิมเราปาเลสไตน์เราถูกอยู่กดขี่มาเป็นเวลา 5-60 ปีแล้ว
ท่านบีมูฮัมหมัดก็ได้กล่าวไว้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันอัสบะฮะผู้ใดที่ตื่นขึ้นมายามเช้าใช่ไหมครับมีหลายรายงานแต่ว่าวะลายวะลายะทะมูบิอุมูริมุสลิมตื่นมาแปรงฟันล้างหน้านั่งดูโทรทัศน์กินข้าวกินทานอาหารเช้าไม่เคยสนใจว่าพี่น้องมุสลิมที่ว่าเป็นเรือนร่างเดียวกันจะเป็นอะไรเนี่ยวะลายะตะมูบิอุมูเขาไม่ให้ความสำคัญไม่มาใจใส่ดูแลเพื่อนบ้านเขาเป็นมุสลิมมีกินแล้วหรือยังหรือว่าเขาอยู่อย่างถูกกดขี่ไหมเขามีสภาพเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยฟาเลซามินเขาก็ไม่ใช่ส่วนไม่ใช่พวกของเรามันจากจุดเนี้ยก็คือการแสดงความรักต่อคนรักของอัลลอฮฺสุบฮานะนั้นนะคือเราต้องกลับมาถามตัวเองว่านอกเหนือจากอามันวาจิบที่ทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่ออัลลอฮฺอย่างเพราะถ้าเราทำแล้วเนี่ยอิสลามมันจะแข็งแกร่งวันนี้ที่อิสลามไม่แข็งแกร่งเพราะว่าอิสลามยังใช่ไหมครับยังไม่สมบูรณ์เลยนะไม่ใช่ครับยังไม่ให้ความสำคัญกับคนที่อัลลอฮฺรักยกตัวอย่างมันก็ว่าบรรดาบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะบางแห่งบางสถานที่ยังถูกกดขี่อยู่เราไม่ได้ต้องเอาปืนไปลบเขาเอาดาบไปสู้เขาแต่อะไรที่เป็นสื่อที่เราจะนำเสนอตีประเด็นใช่ไหมครับว่าได้เปิดโปงความชั่วร้ายของศัตรูของอัลลอฮ์น่าน้อยที่สุดสิ่งเหล่านั้นคือเป็นอาวุธของเราทั้งหมดจับตรงนี้เองถึงบอกว่าจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าอามานะอันเนี้ยเรารับผิดชอบมันแค่ไหนเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแค่ว่าเราปฏิบัติอามันวาจิบแล้วแต่มันยังมีอามันนะที่เป็นอามันที่อัลลอฮ์รักก็คือการที่เราได้แสดงความรักต่อวะลีอัลลอฮ์และเป็นศัตรูต่อศัตรูของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้แค่นี้หน้าที่พลเมืองง่ายๆอามันนะที่มีต่อผมปู่ย่าตายายสอนมานะอามันนะของอิสลามไม่นอกจากทำต่อตัวเองแล้วไปทำผมกินมากไม่เป็นไรผมมองไปเห็นหน้าตัวเองไงไม่เป็นไรเอาเสียงผมแล้วกันผมหล่อเยอะแล้วนะครับอามานะนะฮะอามานะอิสลามน่ะไม่ใช่เฉพาะว่าอามานะเฉพาะตัวเราต้องอามานะต่อหน้าที่พลเมืองหน้าที่ต่อการทำงานหน้าที่ต่อข้างบ้านพูดให้ภาษาไทยง่ายๆเข้าใจก็คือต้องมีอามานะต่อความมีน้ำใจของเราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยนะฮะไม่ใช่อามานะแล้วเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นั่นไม่ใช่อิสลามแล้วจะทำให้ช่องว่างอิสลามมันขยายอยู่แล้วมันไม่ยอมแคบลงมาสักทีซักอย่างเช่นซะกาตเนี่ยอามานะแปดประเภทนั่นคืออามานะที่มีต่อพลเมืองนะฮะบาเกตมิสเกตอะไรถ้าเกิดผมจะคิดแบบนี้ได้ไหมว่าที่คุณจีมพูดตะเกียว่าเป็นอามานะนั่นขั้นพื้นฐานของพวกเราที่พอจะทำได้ใช่แต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะทำให้มันใหญ่ไปกว่านั้นอีกเราก็ควรจะทำได้อีกถูกต้องครับถูกไหมฮะมันเป็นจิตสำนึกนะฮะจิตสำนึกว่าเราควรจะทำได้ขนาดไหนระดับไหนและความพยายามของเราเนี่ยความพยายามถึงที่สุดแล้วหรือยังไม่ใช่ว่ายังไม่ถึงที่สุดฉันยังกินอยู่อย่างสบายดีอะไรในขณะที่คนอื่นก็เดือดร้อนเพื่อนบ้านข้างบ้านยังเดือดร้อนอยู่ฉันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเราบอกฉันพยายามถึงที่สุดแล้วขนาดฉันนอนฟูกกระดิ่งเท้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วมันมียกมือข้างหลังแดดแดดมันโดนไม่ลงเลยครับใช่ครับมีหน้าที่ต้องหายใจนะถ้าไม่ใช่ว่าเราป่วยแล้วฮิตวักกันรอบๆไม่หาหมอก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งใช่ไหมไม่ไปหาหมอไม่หาบมไม่อะไรฮิตวักกันนั่นคือความขี้เกียจหายใจไม่มีอามานะต่อในการรักษาชีวิตและร่างกายเลยการรักษาสุขภาพก็เป็นอามานะอย่างหนึ่งอิสลามถึงไม่เน้นนะฮะเน้นเรื่องอามานะอามานะคือส่วนหนึ่งของการศรัทธาแต่ส่วนทางฝ่ายทางด้านชีอะห์ก็อามานะก็ถูกบรรจุว่าให้เป็นตัวสตรองเลยเป็นสตรองอะกรีเมนต์เลยนะอาเดนอามานะเนี่ยสตรองดีไหมผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวโดนข้อหาชีอะห์นะผมไม่ได้เป็นชีอะห์นะนะครับผมเสริมแค่นี้เดี๋ยวอาจารย์ต่อเลยแล้วมีอีกรอบอีกรอบนึงอ่ะถ้าไม่อยากหายใจจะบาปไหมบาปสิฮะไม่รักษาชีวิตของตัวเองนี่แหละอัลลอฮ์ให้มาดูแลรักษาแต่ไม่รักษาชีวิตตัวเองตัวเองไม่รักแล้วคุณจะไปรักคนข้างๆได้อย่างไรสามีมีไหมอ่ะนั่นตัวเองไม่รักสามีกลับไปเลิกเลยใช่ครับอิหม่ามเสริมฮะอิหม่ามเสริมของแนวทางตัวเองก็อิหม่ามเนี่ยพูดหน่อยเนี่ยผมพูดคำว่าเสริมกันนี่แหละว่าสื่อใครจะบ้านตานี้นะมันมีทางขายได้มั้ยเพราะว่าสื่อที่เป็นตามหลักการของอัลกุรอานนั้นก็ระบุมีจริงๆแล้วตัวบทมีไว้ชัดเจนนั่นแหละสื่อด้วยกับอามัน
ที่สอนแล้วสื่อด้วยกับตัวบุคคลทีนี้เราจะเข้าถึงสื่อเนี่ยอย่างไรผมจะขอพูดว่าการมองหน้าคนอาลิมนั่นเป็นอิบาดะห์ครึ่งหนึ่งนี่คือสื่อแล้วนี่กว้างๆสมมติว่าอย่างท่านอาจารย์เนี่ยมีความรู้ท่านอาจารย์นี่มีความรู้ผมแค่มองหน้าท่านเนี่ยผมได้อิบาดะห์ครึ่งนึงแล้วอย่างนี้ผมมองสระบัดหางตัวมีมของบ้านก็แล้วหางตัวมีมหางตัวมีมนะแล้วใช่มั้ยอันนี้เป็นสื่อซะรีอะห์ใช่มั้ยนี่ที่สื่อฮากีกัตนั้นเราจะหาสื่ออย่างไรชนิดไหนคนที่มีวิชาแบบไหนที่จะเป็นสื่อที่จะเข้าใกล้ชิดอัลเลาะห์ตาลาอันนี้ผมเชื่อว่าในคนที่อยู่ในสายตัวเล็กทุกสายก็เขาคงเข้าใจนะเข้าใจก็แม้กระทั่งว่ามันก็ไปเกี่ยวเนื่องกับที่ว่าคนวาลียุลลอฮ์ที่อัลเลาะห์ตาลาทรงรักนะตรงนี้มันเกี่ยวเรื่องเดียวกันแน่แหละคนวาลีอย่างไรคนกรมัตอย่างไรที่เป็นสื่อที่จะนำวิญญาณเรานั้นสู่อัลเลาะห์ตาลาเนี่ยได้สมบูรณ์ยังไงผมว่าตรงนี้บางท่านรู้ดีมากกับผมนะรู้ดีมากกับผมอันนี้ผมก็จะพูดโดยสรุปแค่นี้นะเพราะว่าทีนี้ผมว่าคนที่ไม่ยอมรับบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับบางทีเขาเจอตัวบทแต่ก็ไม่ยอมรับก็จะพูดไปอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเพราะว่าเขาไม่ได้มาศึกษาในกลุ่มนั้นๆด้วยกับความชัดเจนชัดเจนสมมติว่าผมปวดฟันไปหาหมอตาอย่างเงี้ยมันไม่มันยังไงก็มันไม่รู้เรื่องหรอกเจ็บตาปวดตาไปหาหมอฟันแล้วมันยังไงก็ได้ตรงนี้ก็แปะตาแค่นั้นแหละลองไปศึกษาเขาจริงๆแล้วก็ให้ถึงจริงๆก็น่าจะได้ความรู้นะแล้วก็ปัญหาทุกอย่างก็จะจบนะทีนี้ว่าบางคนก็ติดยึดอยู่กับโดยไม่ศึกษาพอศึกษาไปก็บางครั้งก็อยู่เขาแหละถ้าอยู่แล้วไม่รบกวนคนอื่นเนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมไอ้ที่มีปัญหาคือก็รู้กันอยู่รู้กันอยู่แล้วก็เขาก็อ้างอย่างเดียวว่าถูกอยู่ข้างเดียวนั่นแหละนี่คือปัญหานะยังไงมันก็มาจบมันรบกระทั่งนู่นแหละแล้วถ้าจะให้เราคนระดับคนบุคคลที่รุกรานวาลีของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้เราไปทำสงครามกับมันล่ะแล้วมายุ่งกันใหญ่ล่ะปัญหาเกิดเลยนะปัญหาเกิดน่าจะถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อาจารย์สาธุชนคนเสริมนิดนึงมาสักครู่นี้ท่านผู้ใหญ่ดาวูดนะฮะได้พูดถึงว่าการมองหน้าคนอาลิมเนี่ยคือคนที่มีความรู้อ่ะคือคนที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์นะครับคนคำว่าคนอาลิมก็คือคนที่อัลเลาะห์บอกว่าไม่มีใครที่กลัวอัลเลาะห์อย่างแท้จริงนอกจากคนที่เรียกที่ว่าเป็นอุลามะอุลามะมี2ประเภทอุลามะดุนยาก็คือครูที่สอนนี่แหละนะครับสอนชาด้านชารีอะห์ทั่วๆไปกับอุลามะอาคิเราะห์คือผู้รู้ที่เป็นอาคิเราะห์นี่จะต้องมีความแตกฉานในเรื่องของแนวทางนะครับที่ประกอบไปด้วย3วิชานะฟิกกออุซูลุดดีนและก็ตะซาวุฟอย่างที่พูดไปแล้วในตอนต้นแต่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าการมองหน้าคนอะลิมเนี่ยก็จะทำให้ถือว่าเป็นอิบาดะห์ใช่มั้ยครับมันจะมีหะดีษที่เป็นตัวสนับสนุนรับรองอยู่ที่อยากจะยกเสริมเข้ามาตรงนี้นิดนึงก็คือรายงานโดยท่านไดลามีจากท่านมูอาซได้กล่าวไว้ว่าท่านนบีเนี่ยกอลันนบียูซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้มีพระดำรัสหรือทรงพระวจนะเอาไว้บอกว่าดิกรุนอัมบียะอิบาดะตุนวะดิกรุสซอลิฮีนกัฟฟารอนความว่าการรำลึกนึกถึงบรรดานบีอัมบียะเนี่ยอัมบียะก็คือเป็นพระผู้โพสต์ก็คือนบีหลายๆองค์ไม่ใช่นบีมูฮัมมัดเพียงองค์เดียวนะครับเป็นหนึ่งจากการอิบาดะห์
แปลว่าการพักดีต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์คือการทำการพักดีต่ออัลลอฮ์วะซิกรุสซอลิฮีนะกัฟฟารอซิกรุสซอลิการรำลึกนึกถึงคนซอลิฮ์กัลยาณชนเราใช้คำภาษาไทยสวยๆศัพท์สวยๆว่ากัลยาณชนคนดีคนซอลิฮ์เป็นกัฟฟารอคือถ่ายโทษได้เพราะนั้นตัวนี้เป็นหลักฐานตัวบทที่มาสนับสนุนว่าในการที่อนุชนรุ่นหลังๆเนี่ยหรือคนอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างพวกเราเนี่ยไปเยี่ยมเยียนตามมากอมหรือตามมูกัมหรือมารกอสก็คือที่นอนของคนวารีกรมัตเนี่ยซึ่งในประเทศไทยเองนั้นไม่ได้มีเฉพาะที่ภูเขาทองที่เกิดเรื่องอย่างเดียวเท่านั้นโต๊ะกีแซะโต๊ะตะเกียไม่ใช่แค่นั้นมีอยู่หลายๆที่โดยเฉพาะทางภาคใต้เนี่ยเยอะทีเดียวนะฮะทางกระดันตันทางเราก็ยังไม่ได้เคยลงไปเอาเป็นว่าถ้าภาคกลางเนี่ยเจ้าประคุณตะเกียเจ้าประคุณระยองนะเกาะไร่เกาะไร่หรือจะเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกก็คืออยู่ที่วิทยาลัยครูอยุธยานะก็คือเชคอามัดปฐมจุฬาราชมนตรีคนแรกของไทยที่เชคอามัดรัตนราชเศรษฐีหรือเจ้าพญาบวรราชนายกนะครับเกาะไร่เมื่อกี้พูดไปแล้วอยู่ฉะเชิงเทราเราไปแสวงหาความจำเริญหนูไปแสวงหาบารอกัตก็คือความเป็นสิริมงคลเราไปขอดูอาไปทำอีซิกุโบคือก็ไปทำซิกรุลล์เพื่อที่จะฮาดิยอให้กับท่านเหล่านั้นในขณะเดียวกันเราก็มีการตะวัสุนตะวัสุนก็คือการพาดพิงในการขอดูอาโดยเราอ้างสื่อนะครับเพื่อที่จะขอบารอกัตจากท่านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำให้ดูอาหรือว่าสิ่งที่เราขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นน่ะมุสตายับหรือว่าอัลลอฮ์ทรงรับด้วยกับการที่ว่าเราอาศัยสื่อวะซีละจากคนวาลีกรมัตเนี่ยในการเข้าหาอัลลอฮ์ถามว่าผิดไหมนะครับหลักฐานตัวบทมีชัดเจนเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นิดนึงว่าบุคคลที่มีความเห็นต่างหรือความเห็นตรงกันข้ามนะครับที่ไม่สนับสนุนแนวคิดนี้นะครับก็โปรดทราบสักเล็กน้อยว่าตัวบทหลักฐานเนี่ยมีนะครับเพียงแต่ถ้าขอให้เปิดใจยอมรับนะครับหรือว่าถ้าหากว่าไม่ยอมรับนะครับก็อย่าได้มีการโจมตีฟิตนะให้ร้ายคายเสลดใส่กันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นฟิตนะให้ร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่นบีเคยสาปแช่งเอาไว้สำหรับบุคคลที่ทำให้อุมัตของท่านแตกแยกกันนบีเคยสาปแช่งเอาไว้นะครับกุรอานก็บอกวะลาตัฟรุกูก็คืออย่าได้แตกแยกกันเพราะนั้นการโต้เถียงแตกแยกกันไม่มีวันจบนะครับเราจะมาพบกันครัวครึ่งทางเราจะมาหาจุดร่วมสงวนจุดต่างอย่างไรนะครับก็อยากขอฝากประเด็นนี้ไปยังท่านอื่นๆต่อไปครับเชิญครับได้ครับเชิญครับเชิญครับก็เยอะๆเลยได้ครับก็อยากจะเสริมว่าสื่อถ้าจริงๆแล้วสื่อเนี่ยเราใช้ชีวิตประจำวันก็ใช้สื่อทั้งนั้นแหละอยากรออยากสวยใครลองไม่ใส่เสื้อผ้าลองสิใครทำงานออฟฟิศดีๆลองใส่ผ้าขม่าไปทำงานเนี่ยใช่ไหมนั่นคือสื่อสริอัตสื่อฮักกัตคือตัวเราที่เราจะแสวงหาสิ่งที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วก็จนกระทั่งว่าเรานั่นเกิดการมะริฟัตตัวเองตอนนี้เป็นเรื่องของที่เราจะต้องเรียนรู้จักตัวเองแหละถ้าหากเรารู้จักตัวเองรู้จักอัลลอฮ์นั่นแหละเราก็จิตใจยิ่งใกล้ชิดและก็สื่อนั่นก็จะลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ก็ต้องมีสิ่งที่จะพาเราไปใช่ไหมใช่ไม่ใช่มนุษย์แต่มาเลกันมูดใครรู้จักมาเลกันมูดมั้ยยังเพราะฉะนั้นทั้งหมดอันนี้คือต้องเรียนไงต้องลองตายก่อนต้องเรียนไงผมมาสามารถจะบอกว่ามาเรียนการมุตคืออะไรยังไงต้องเรียนไงต้องศึกษาที่ลึกซึ้งผมว่าจนกระทั่งผมว่าเรื่องที่เกิดเนี่ยเป็นในเขาบอกว่าในบาลอนนั้นมีเนี่ยมาเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดจะได้รู้จะได้ทำให้เรื่องนี้ชัดเจนขึ้นแล้วก็คนทั้งทั่วไปจะได้มาเรียนกันจริงๆซิว่ามันคืออะไรหลักการของตอริกมันคืออะไรการใช้สื่อมันคืออะไรและประการสำคัญใครรู้บ้างแต่ผมว่าอาจจะรู้กันทุกคนนะเรื่องหนึ่งจากการใช้สื่อนั่นคือเรื่องซาฟาอัตคือการช่วยเหลือ
จากเราที่มีชีวิตอยู่กระทั่งเราอยู่ในหลุมพุทธบทกระทั่งวันกิยามะอันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากๆต้องเรียนกันผมว่ายังเรียนกันอีกหลายวันแล้วก็หลายปีถ้าไม่มีครูนี่ต้องลองตายสถานเดียวเลยเอาครับก็เชิญต้องลองต้องมีครูพูดประมาณอย่างนั้นใช่ไหมก็อันนี้เป็นการเสริมกันแล้วกันนะซึ่งรายละเอียดก็เราก็ต้องศึกษากันไปแต่นี้ว่าเราศึกษาเนี่ยก็ขอว่าคณะไหนอยากจะรู้เรื่องของคณะนี้ก็ไปศึกษาของเขาผมเคยพ่อผมจะตีกับบ้านผมมึงอยู่ตอนนี้ตายนี่แต่มึงไปเรียนตายเอิญกลับมาบ้านไม่พอใจมึงย่อนี่ไม่ต้องทำอ่ะย่อไม่ต้องทำอย่างงี้ไม่ต้องทำย่อจะเล่นงานผมเพราะฉะนั้นของเรามียังไงไปเรียนซะมันไปเรียนของเขามาแล้วมาเรียนของเรามั่งก็จะเห็นข้อแตกต่างอยากรู้ของเขาก็เรียนของเขาเขาอยากรู้ของเราก็ให้มาเรียนของเรานี่เขาเรียกว่าระบบมีเดียแอนด์โลจิสติกโลจิสติกคือการขนถ่ายข้อมูลขนส่งข้อมูลแล้วก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันอย่ากลัวพี่เปิดประตูไปปุ๊บถือพีได้อย่าไปเปิดรักษาไข้ให้ถูกโรครักษาแล้วหาหมอให้ถูกโรคหาหมอให้ถูกโรคอันนี้ก็ขอฝากนะเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวผมไปได้ครับเมื่อกี้ท่านผู้ใหญ่พูดถึงเรื่องของการชาฟะอะห์ผมก็เลยอยากจะเสริมเป็นฮะดีษสักนิดนึงเพราะว่าในสิ่งที่จะประกอบทำให้ข้อประเด็นนี้มันมีน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เราหนีไม่พ้นกุรอานและอันฮะดีษนะฮะดีษต้นนี้เนี่ยก็คือมีไว้อย่างนี้ครับอิรตอดอฮุลลอฮูมินันอิคยาร์กันอัมบิยะวันมุรซาลีนวันมะลาอิกะห์วัสซอฮาบะห์วัชชูฮาดะวันอูลามาอินอามิลีนวันเอาลียะยัชฟะอูมินอัรบาบินกะบาอิรอะลากอดาริมะกอมิฮิอินดัลลอฮิตะอาลานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดได้มีพระวจนะหรือว่ามีโอวาทหรือมีคำดำรัสเอาไว้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกบุคคลนะที่จะทำการชาฟะอะห์ก็คือการช่วยให้การช่วยเหลือหรืออนุเคราะห์นะครับไว้เนี่ย7ประเภทด้วยกันดังต่อไปนี้อันที่1คือบรรดานบีนะครับบรรดานบี2บรรดารอซูลนะครับนบีกับรอซูลต่างกันอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าต่างกันอย่างไรก็จะไม่พูดอีกนะครับ3บรรดามาลาอิกะห์นะครับ4บรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์คือคนที่เจอกับนบีแหละว่าง่ายๆก็คือลูกศิษย์นบีใช่มั้ยฮะหรือคนที่พบปะกันเคยเจอนบีในยุคเดียวในเกิดทันนบีนะฮะ5บรรดาชูฮาดะห์เค้าเรียกมรณะสักขีหรือคนที่ตายในสงครามศาสนาหรือตายชะฮีดนะครับ6บรรดาอุลามะอินอามีลีนคือบรรดาผู้รู้ผู้อาเลมทั้งหลายนะครับแล้วก็7บรรดาวะลียุลลอฮ์วะลียุลลอฮ์ก็คือบุคคลที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เป็นบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์นะครับซึ่งเขาจะซะฟาอะห์ได้กับเรื่องใหญ่ๆตามแต่ดารอยัตหรือตำแหน่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เขานะครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของวะลีอาลียะห์แล้วเนี่ยก็มีหะดีษอีกต้นนึงบอกว่าอินนาอัลลอฮ์ลายามูตูนะอิดวะอินนามายันตะกีลูนะมินดารินอิลาอุคราความว่าแท้จริงบรรดาวะลียุลลอฮ์นั้นเนี่ยเขาเหล่านั้นไม่ได้ตายนะนะครับแท้จริงเขานั้นน่ะเคลื่อนย้ายจากบ้านหนึ่งไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นะครับเป็นคงจะเกิดความชัดเจนขึ้นมาบ้างแล้วนะครับว่าในการที่เรามีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาความจำเริญที่กูโบสของคนวารีเนี่ยนอกจากจะเป็นการกตัญญูต่อของลูกศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของการแสวงหาความจำเริญในสิ่งที่ศาสนานั้นได้อนุญาตหรือว่าอนุโลมที่จะให้ทำได้เพราะฉะนั้นนะครับขอให้ผู้ที่มีความเห็นต่างเนี่ยนะครับได้โปรดเปิดใจกว้างแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็เชื่อว่าถ้าเปิดใจกว้างแล้วก็น่าจะนะครับทำความเข้าใจได้โดยไม่ยากครับขออัลลอฮ์ฮิดายะห์นะครับเปิดทางนำให้กับบรรดาผู้ที่มีใจเป็นอคติเอ็นเอียงเหล่านั้นให้มาในทางที่ถูกด้วยครับครับอาจารย์เสริมเช็คอีกรอบก็ไหนๆก็คุยเรื่องสื่อแล้วก็ไม่อยากจะแตกไปเรื่องอื่นผมย้ำไปแล้วใช่ไหมครับแต่ต้นเมื่อตอนที่แล้วว่า
ปัญหาเช็คบนลูกนังหน่อยประเด็นเรื่องที่เราถกเถียงกันก็คือเรื่องเดียวคือไม่เข้าใจว่าเราใช้นบีท่านศาสนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสื่อซึ่งท่านนบีก็ยืนยันว่าตัวท่านกับบรรดานบีมีชีวิตหรือไม่ตายอันนี้เช่นเดียวกันอย่างที่ท่านอิหม่ามได้กล่าวว่าก็คือการศึกษาทำความเข้าใจคือเราต้องสรุปก่อนว่าคนที่พยายามบอกสิ่งนี้เป็นสิ่งผิดเพราะเขาศึกษาตำราจากด้านเดียวแล้วเรามาดูกันนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างในหนังสือตับซีรูฮุลมาอานีของท่านอัลลามะอาลูซีเล่มนี้ครับบางจิมซามเสนอท่านเป็นนักตับซีอัลกุรอานซึ่งเขียนตับซีไปถึงหลายสิบเล่มด้วยกันเล่มนี้นะฮะครับผมรูฮุลมาเป็นนักบาตรของพี่น้องซุนนะที่สูงที่สุดในยุคที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้กล่าวว่าในเล่มที่5หน้าที่175ที่พูดถึงเรื่องว่าต้นเหตุกำเนิดของบุคคลที่คือก่อนหน้าเนี่ยไม่มีการพูดว่าการทำตะวัสซุนการอิสติกอซะตะวัสซุนอิสติกอซะแตกต่างตะวัสซุนคือแสวงหาสื่ออิสติกอซะแปลว่าไงเอออิสติกอซะแปลว่าการร้องขอความช่วยเหลือจากคนสมมติผมบอกว่าอิสติกอซะได้ไหมอันนั้นนะครับยาวาลียุลยามีกอเดสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอิสติกอซะอิสติกอซะเดี๋ยวผมจะนำเสนอหลักฐานทีนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมาหยุดอยู่ในยุคที่อิบนุตัมยะห์มีชีวิตขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้ที่ท่านอัลลามะอัลซีบอกว่าวะมินันนาสมันอัตตะวัสซุนบิซาดวัลกอซัมอัลลอฮ์ตะอาลาบิอะฮดิมิลคอลกิฮิมุตตะลักอนวะฮุวัลลซีในหมู่มนุษย์มีผู้ที่ห้ามทำการตะวัสซุนต่อซาดต่อตัวตนของท่านนบีใช่ไหมครับหรือห้ามสาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยผู้ใดผู้หนึ่งจากมักลูของพระองค์แบบมุตตะลักคือทั้งมีชีวิตหรือตายไปแล้วทั้งอยู่ต่อหน้าหรือไม่อยู่ต่อหน้าคือเราจะขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ต่อหน้าเราหรือจะไม่อยู่ต่อหน้าเราก็แล้วแต่ลักษณะการขอทั้งและผู้ที่เลือกทัศนะห้ามตะวัสซุนทุกชนิดนั่นคืออิบนุตัยมียะห์นี่คือคำพูดของอัลลามะอาลูซีซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่สูงที่สุดในยุคที่ท่านชื่อหนึ่งแล้วนะครับเสร็จมาในปัจจุบันคือท่านเชคฮัสซันบินอาลีอัสซักกอรท่านเป็นอุลามะสายชาร์ลส์เราเป็นตะซาวุฟปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่คือเป็นว่าเป็นนักวิชาการที่ตอบโต้ทุกข้อคุมเครือชุบฮะที่การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าขัดกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องท่านกล่าวไว้ในหนังสือท่านชื่ออัลอิกอซะห์บิอะดิลลาติอิสติกอซะห์ท่านบอกว่าดะลีลที่7ฟิอะลูอุลามะอิลอุมมะห์มินัสซะลัฟฟิสซอลิหการกระทำของอุลามะด้วยนะไม่ใช่ของคนธรรมดาของอุลามะจากอุมมะห์นี้ที่เป็นซะลัฟซอลิหนะครับวะมันบะอ์ดะฮุมมินัลมุฮัดดิซีนและบรรดานักรายงานหะดีษที่มาจากยุคซะลัฟซอลิหดูนานะกีรอะฮดินมินัลมุตะบะรีนเขาไม่เคยปฏิเสธเลยนะครับเรื่องการทำอิสติกอซะห์หรือตะวัสซุนทำไมครับฮัตตาจาอิบนุตัยมียะห์วะตะบะอฮูอิบนุอับดุลวะฮาบฟะซัมมาบะรออัตตะบะอิฮิมุชริกีไม่เคยมีอุลามานักรายงานหะดีษสักคนหนึ่งที่ปฏิเสธการทําตะวัสซุนการอิสติกอซะห์ขอความช่วยเหลือจนกระทั่งอิบนุตัยมียะห์ได้มาหลังจากนั้นคนที่ตามอิบนุตัยมียะห์ลูกศิษย์ถึงแม้จะอยู่ห่างยุคกันแต่ผู้ฟื้นฟูแนวคิดเขาคือเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเจ้าของสำนักคิดวะฮาบียะห์ฟะซัมมาบะรออัตตะบะฮีและเรียกคนที่ไม่ปฏิบัติตามแนวคิดของเขาในเรื่องการตะวัสซุนกับอิสติกอซะห์ว่ามุชริกีนดังนั้นการทำตะวัสซุนวะซีละห์ที่ถูกด่าว่าเป็นการตั้งมุชริกเป็นการตั้งมุชริกต่ออัลเลาะห์เป็นมุชริกคนกลุ่มแรกเลยที่เรียกมุสลิมอีกกลุ่มก็คือคนกลุ่มนี้โดยได้รับการถ่ายทอดความคิดนี้มาจากอิบนุตัยมียะห์สู่แนวคิดของเชคมุฮัมมัดและในทางตรงข้ามถ้าเราไปคุยกับคนที่ปฏิบัติตามกลุ่มนี้เขาก็ไม่เคยยอมที่จะศึกษาตำราเหล่านี้จะเป็นตำราอุลามะเขียนในอย่างรู้นะครับนี่อ่ะประกิมโชว์หน่อยหนังสือของพี่น้องสมุนชื่ออัลกอซะเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งชื่อเอลตอมุลมุตตะดีอัลกอบีหนักมากบีวาซิตวัสุลบินนบีนี่ก็ของมุฮัดดิสมักริบีซัยยิดอับดุลอาซีดอัลกิมารีอัลฮัสซันโชอันนี้ของมิอาชัยรอทั้งหมดแกบอกว่าอันนี้พูดหนักแกบอกว่าแปลว่าอิลกอแปลว่าบีบจมูกแปลว่าบีบพวกที่สร้างอุตริกรรม
ก็มีเวลาจะเห็นโง่ในเรื่องหลักฐานอนุญาตให้ตวัสุนต่อท่านนบีนะไม่ใช่ว่าเขียนโดยทัศนะนะมีกุรอานหะดีษที่นำมาผมจะยกตัวอย่างให้อันอายัดเดียวฝ่ายเราเองเราฝ่ายชุมนีเราเองครับผมหนังสือผมจะให้ดูว่าหลักฐานอันหนึ่งที่เป็นอายัดกุรอานถ้าเกิดว่าเราจะดูกันจะดูนะในซูเราะห์น่าจะเป็นอันนิซาซูเราะห์ที่4นะครับอายัดที่664อัลลอฮ์ตรัสว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะลาอันนะฮุมอิซซะละมูอัมฟุซะฮุมนะครับยาอูกะฟัสซักฟะรุลลอฮะวัสซักฟะละฮุมุรเราะซูลุลาวะจะดุลลอฮะตาวะบัรเราะฮีมซึ่งองค์การเนี้ยน่าแปลกมากก็คือเรามาดูบอกว่าถ้าเกิดว่าแม้ว่าคนที่ทำไมครับคนที่ซอลเลตนะครับที่ทำบาปอธรรมต่อตัวเองสร้างกุนาสร้างมะซียัตเนี่ยครับที่เขาได้มาหาเจ้ามาหาใครหานบีมูฮัมมัดทำบาปแต่ไปหานบีมูฮัมมัดไม่ไปหาอัลลอฮ์กุรอานเล่าบอกว่าและขอไปโทษต่ออัลลอฮ์และรอซูลใช่ไหมครับคือมาหานบีมูฮัมมัดเพื่อจะให้ขอต่ออัลลอฮ์ให้อภัยและรอซูลก็ได้ให้อภัยแก่เขาอ้าวแล้วอำนาจไปอยู่กับใครอ่านกุรอานกล่าวว่าชัดเจนว่าวัสตักฟะรอละฮุมุรรอซูลถ้ารอซูลได้ให้อภัยกับคนกลุ่มนั้นเราเอาตามซอเฮดความหมายเปลือกนอกไม่ต้องไปตีความหมายถึงรอซูลให้อภัยว่าเขามาล่วงละเมิดถ้ารอซูลแต่ไม่ใช่หมายถึงอัลลอฮ์ให้ไปไม่ใช่สิเวลาคุณแปลกุรอานก็แปลตามไม่ต้องไปตับซีมันเหนื่อยกว่าเลยไปตะวีนตีความคือใครเป็นคนให้อภัยถ้ารอซูลทำหน้าที่ให้อภัยแล้วขอให้อัลลอฮ์ให้อภัยแล้วก็อ่านกุรอานเขาบอกว่าอัลลอฮ์ตาวะบุรอฮีมอัลลอฮ์ก็ให้อภัยและเมตตาผมถามว่าไม่ชัดเจนครับที่จะบอกว่ามากอมมัดฐานนันดอนอันสูงส่งท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มุสลิมทั้งโลกกำลังแสวงหาสื่อที่ใกล้ชิดที่สุดที่จะทำให้ที่เขานั้นจะถูกนำพาไปหาอัลลอฮุซุบฮานะฮูได้ใกล้สุดเขาคงได้รับคำแนะนำแบบนี้มาจากคัมภีร์กุรอานว่าให้ไปหาท่านรอซูลเหมือนกับคนในยุคนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกเพราะนั้นเราจะได้บทสรุปด้วยว่าการที่มีคนกลุ่มนึงบอกว่าการตะวัสุนมุชริกนั้นเราสรุปไปเลยกับว่าคุณเอาคำพูดของอิบนุตัยมียะห์มาคุณเอาคำพูดของเชคมุฮัมมัดอิบนุลฮะมาเขาก็จะบอกไม่ใช่ก็เอากุรอานหะดีษมาก็คนที่เขียนเหตุผลที่จะมาหักล้างอันนี้ก็ใช่ต้องเอากุรอานหะดีษมาแต่แนวคิดคุณมาจากเขาซึ่งอุลามะทั้งหมดก็บอกแล้วก่อนหน้าอิบนุตัยมียะห์ไม่เคยมีใครปฏิเสธดังนั้นเมื่อซะลัฟซอเลห์ไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้ว่าถูกต้องแล้วก็ทำไมทัศนะแหกข้อเพียงคนคนเดียวขอโทษนะครับเนี่ยหรือคนกลุ่มน้อยของโลกมุสลิมอ่ะทำไมคุณถึงไปยอมรับล่ะแล้วมติอุลามะไปไหนอ่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์กันว่าตกลงคุณทิ้งมติอุลามะแล้วคุณทำตามมติของคนอุลามะส่วนแคบหรือจำนวนน้อยแล้วคุณก็มาตำหนิติเตียนว่ากล่าวเหยียดหยามคนอื่นที่กระทำอามันอันเป็นสิ่งที่คนก่อนหน้ายุคอิบนุตัยมียะห์ไม่เคยปฏิเสธอะไรคือมาตรฐานของคุณก็คือคุณเป็นเจ้าของทวารนับสุว่าต้องตามฉันถ้าไม่ตามฉันแล้วคุณครูผู้ที่ดอลาละผู้ที่เป็นบิดอะห์ผู้ที่เบี่ยงเบนหลงทางผู้ที่เป็นมุชริกอย่างนั้นเลยมันถึงเกิดกลุ่มที่เขาแต่งตั้งชื่อมาว่าลัทธิตักฟีรคือการที่คุณไปปลุกกลมคนอื่นว่าเขาเป็นผู้ไร้ศรัทธาด้วยการที่คุณนั้นเสพตำราของบุคคลที่มีทัศนะแหกข้อไปจากทัศนะของยุมบูรุลมานมันก็แน่นอนมันก็ไปสู่ความว่าเขาก็ปฏิเสธนี่ครับว่าเขาไม่ได้ตามยิวใช่ครับเพื่อไม่เสียเวลาต่อได้เลยคืออย่างนี้อย่างที่พูดในเวลาเนี่ยหลักฐานมันเข้ามามาเต็มไปหมดแล้วหลักฐานทั้งหมดมันบังคับจนเหมือนกับว่ามันไม่มีทางไปอื่นจะยอมรับกันหรือไม่เท่านั้นเองคำไม่รู้จะตั้งคำถามอะไรหรือไม่รู้จะต้องชี้แจงอะไรเพราะว่ามันหมดไปมันต้องถามตัวเองแล้วว่าเรากำลังยืนอยู่บนอะไรเป้าหมายของเรากำลังทำอะไรถ้าเรากำลังบอกเป้าหมายของเราเพื่อสู่อัลลอฮ์คำถามมันก็ว่าเราได้ชัดเจนในพระองค์แล้วหรือยังเพราะมันพูดว่าเวลานี้เราพูดสื่อกันแทบทั้งหมดแล้วแทบทุกด้านแล้วเนี่ยแล้วก็มีการยืนยันแล้วว่าการหักล้างหรือว่าการปฏิเสธมาจากเรื่องอะไรมันเวลานี้มันเหมือนกับเราไม่ต้องตั้งคำถามแล้วเพราะคำถามมันมาบีบทั้งหมดแล้วคำถามมีคำถามเดียวว่าเรากำลังทำอะไรกันนักวิชาการที่ว่าหมายุทำอะไรแล้วที่ไม่ยอมรับเพราะหลักฐานจากบุคคลคนหนึ่งถามว่าขัดแย้งกับตัวบทไหมยกตัวอย่างในคัมภีร์กล่าวว่าสุเจ้าต้องรู้จักต่อข้า
นี่ออกนอกนิดนึงคำว่ายิปนิตายมียาเนี่ยมันฝังใจผมจริงจริงคำว่าฝังมากรักมากคำว่าฝังใจผมจริงจริงนะผมไม่รู้ว่าอยากจะให้มีคนสักคนหาหลักฐานของคำว่าอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยมีรูปแบบของเขาในรูปแบบอื่นไหมนอกจากบอกว่าถ้ามีการเรียนรู้เป็นวาญิบที่ต้องเรียนรู้ว่าการมีอยู่ของพระเจ้าจะฮารามที่จะถามว่าพระองค์อยู่อย่างไรคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามของหัวใจโลกทั้งโลกว่าทำไมการปฏิเสธในการเรียนรู้จากพระองค์เนี่ยมันหมายความอะไรถึงบอกว่าอยากจะเห็นอีกด้านหนึ่งของอิบนุตัยมียะห์หรือใครก็ตามที่พูดแล้วมันกลายเป็นเหมือนว่าถ้าไม่เรียนเรื่องนี้เรื่องสื่อมันหายไปหมดเลยเพราะว่าเขาปฏิเสธในการที่จะเรียนรู้เรื่องการมีอยู่ของพระองค์แต่ว่าต้องเรียนรู้ว่าตรงเชื่อว่าพระองค์มีคำนี้มันกลายเป็นเรื่องทั้งหมดมันหายไปเพราะถ้าพูดอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะเอาหลักฐานจากอะไรมาพูดเพราะมันพูดทั้งหมดแล้วเวลานี้หลักฐานทั้งหมดที่เราพูดเราจับต้องอะไรไม่ได้เลยอ่ะความภาคภูมิใจที่ตัวเราจะเป็นบ่าวของพระเจ้าเราไม่รู้จะภาคภูมิใจด้วยอะไรด้วยการกระทำอะไรเพราะการกระทำทั้งหมดมันทำไปหมดแล้วไงเอาถ้ายังไม่ได้ทำไปทำแล้วถามว่าในความรู้สึกเรามันยอมรับอย่างนี้จริงเราซีโร่ราบด้วยคำของพระผู้เป็นเจ้าได้ไหมว่าเรานี่ยอมรับเพราะงั้นถึงบอกว่าคำว่าตอรีกอเนี่ยนะเพราะงั้นคำนี้เนี่ยผมว่ามันหนีไม่ออกทุกแนวทางมีคำว่าตอรีกอตอนนี้ถ้าเวลานี้คนกำลังพูดคำนี้เป็นคำเหมือนกับอะไรอะคำเฉพาะเหน็บแนมประชดประชันน้อยใจน้อยใจใช่ไหมใช่เพราะงั้นคำถามมีว่ามีใครบ้างที่ไม่มีตอรีกอคำว่าตอรีกอแปลว่าหนทางก็มันแปลว่าอย่างนั้นนี่แปลว่าหนทางแปลเป็นอื่นได้ไหมครับไม่แปลเป็นอื่นมีไหมอาจารย์ใช่จะว่าคำว่าตอรีกอแปลว่าอื่นได้ไหมหมายถึงว่าถ้าคำนี้แปลกันอื่นได้ไหมนอกจากแปลว่าหนทางคือมันต้องแปลว่าชนได้ไม่ได้ก็การเดินมันมาจากลูกัสเดินมาบรรทัดวันทุกวันนี้ก็เรียกว่าชนได้ผมกำลังจะบอกว่าเราจะแปลมันในเชิงศาสนาหรือในเชิงภาษาอะไรสมมติเวลานี้เราใช้เชิงภาษากันว่าคำว่ากลุ่มนี้ชาวตอริกอตอริกัสกลุ่มนี้ไม่ใช่มันกลายเป็นว่าคำว่าตอริกัสมันไปเจาะเฉพาะบุคคลตั้งที่คำว่าตอริกัสเนี่ยมันแปลว่าหนทางแปลว่าหนทางคือภาพรวมของทั้งหมดคือจะเราหมายถึงเราทำตรงนี้เราก็จะเอาไปบีบของคนที่เขาไม่ยอมรับตอริกัสไม่ได้นะพูดกันตรงๆก็คือเราต้องให้คำนิยามที่เป็นกลางก่อนว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าตอริกัสแปลว่าสุนนะได้ไหมอ่ะถ้าคำถามกลับมาแล้วคุณมีก็ในกรณีวลาตะยิดุลลิซุนนะฮ์นาตะฮีนะไอ้วลาตะยิดุลลิตอริกอตินาตะฮีลาชะตีมีเหรอครับอาจารย์มีเลยคือผมจะดูว่าตัฟซีรอะไรคือถ้าเผื่อว่าเราถ้าเผื่อเวลานี้ประเด็นเหมือนที่บอกว่าคำว่าตอริกอเนี่ยมันกลายไปเป็นคำที่บอกว่าเฉพาะกลุ่มถ้าเป็นคำเฉพาะกลุ่มเนี่ยหมายถึงว่ารวมถ้ามันแปลได้คำได้ใจความคำเดียวว่าคำว่าตอริกอเนี่ยคือหนทางนั่นหมายถึงคนทั้งหมดมีหนทางคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นทั้งมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมต้องมีหนทางต้องมีหนทางคุณจะเดินแบบไหนก็ได้แต่นั่นเรียกว่าหนทางเป็นหนทางเพราะคำเต็มถ้าเกิดเราจะพูดว่าตอริกออะไรตอริกอตุลลอฮ์ตอริกอตุรอซูลมันเป็นภาษาที่พูดอาจจะไม่ใช้ในตัวบทบัญญัติใช้คำว่าอาฟีกุลลอฮ์ว่ามีอะไรนะนี่ว่าพูดถ้าตามนักสังก็แปลว่าหนทางก็ถึงถามว่าคำว่าตอริกอเนี่ยตอริกอตุลลอฮ์เนี่ยแปลว่าหนทางของอัลลอฮ์ไหมถ้าบอกว่าคำว่าตอริกอตุลลอฮ์เนี่ยแปลว่าเฉพาะคำเฉพาะกลุ่มมันเป็นคำเดิมดูกัดเดิมก็คือคำว่าตอริกอก็มาจากคำว่าซุนนะห์ทุกวันนี้ที่เป็นคำว่าซุนนะห์คือตามดูกัดเดิมก็เขาจะเรียกคำว่าตอริกอสมัยเมื่อไหร่ก่อนที่จะเรียกว่าซุนนะห์เนี่ยมันเป็นตอริกอมาก่อนเพราะว่าในกุรอานเนี่ยพูดว่าวะลาตะยิดุลลิซุนนะฮ์ตินาตะวีลาไอ้วะลาตะยิดุลลิตอริกอตินาตะวีลาแล้วตามลูกัสเดิมเลยคือซุนนะห์เนี่ยที่มาของมันคือตอริกอก็ถึงบอกไงไอ้คำว่าตอริกอมันที่เป็นภาษาในภาพรวมไงคำว่าตอริกอคือหนทางคำว่าหนทางคือภาพรวมถ้าเราจะไปแปลเป็นสมมติเวลานี้อย่าง
บอกว่าอัตรก็แปลว่าสุนนะไหมก็คือแยกไปได้เลยคือมาเป็นสุนนะก็คือสุนนะแต่สุนนะที่มีตรก็แบบนี้แล้วทีนี้คำถามคือตรก็นี่มันใช้ได้สำหรับคนทุกระดับไม่ว่าจะคนแนวไหนก็ตามแป๊บนึงนะครับอ่าฮะลองหาที่เมื่อกี้บอกอายะกุรอานวันนี้ครับฟาลันตัจิดาลิซุนนะติลลาตับดีลาวาลันตัจิดาลิซุนนะติลลาตักวีลาตักวีลาก็มันเขียนอย่างเงี้ยตักวีลาใช่ไหมครับแล้วก็ตรงไหนที่เขียนว่าตอริกอครับไม่มีไม่คือเมื่อกี้คุณพูดคำว่าตอริกอด้วยนะผมถึงบอกว่ามันมีเหรอเนี่ยไม่มีในคำนี้ไม่มีอ้าวก็เมื่อกี้บอกว่ามีต้องให้ชัดเจนนะเพราะว่าอันกุรอานก็คืออันกุรอานอย่าไปเติมมันผมถึงถามว่าเอ๊ะมันมีเหรอเพราะว่าผมก็เนี่ยไม่มีนะลิซุนติลาตักวีลาแต่ไม่มีคำว่าตอริกอคำว่าตอริกอนั้นก็ไม่มีในทุกบทด้วยถ้าเดี๋ยวเสริมไม่เดี๋ยวก่อนก่อนคืออายะกุรอานอายะกุรอานนั้นมีไหมก่อนคือผมไม่ได้ไปไล่เพื่อเอาชนะอะไรแต่ว่าเพราะว่านี่มันออกสื่อมันจะเสียหายกับคือหมายถึงว่าถ้าเราบอกว่าผมอธิบายเสริมเข้าไปหรือว่าเป็นฮะดีษผมแต่ถ้าเป็นอายะกุรอานมันต้องมีผมหาได้ทุกอายะมันหาได้เพียง1นาทีแต่นี่ไม่มีตกลงทัศนะส่วนทัศนะต้องไม่มีนะเพราะผมบอกว่ามีเหรอผมเสียวไงว่าถ้ามีก็เดี๋ยวมาคุยกันได้เพราะมันไม่มีไงตอริกอเมื่อกี้คุณก็บอกมีตอริกอผมนึกงงว่าครับคุณบอกมีครับคำว่าตอริกอที่คุณอ่านใช่ไหมไม่ใช่ที่อ่านยากเมื่อกี้วันนี้คุณจบยากอันนี้จบยากสุรอดไปก่อนผมแข็งใจสุรอดอะไรเมื่อกี้เนี่ยที่พูดสุรอดอะไรสุรอดอะไรไม่เป็นไรครับเอานี่สุรอด35ฟาติสแล้วก็ที่14อันนั้นเดี๋ยวผมขอก่อนอ่านแต่ถ้าจะอายัดอื่นก็ไม่ว่ากันผมว่าอายัดที่ที่มีไม่มีอันที่นี้มีฮะได้เลยครับต่อคำว่าตริกอมีที่มาหรือไม่นะฮะเอาที่มาจากอัลกุรอานสำหรับที่ผมอ่านต้องให้มีคำว่าตริกอนะกอลัลลอฮุตะอาลานะบทที่เท่าไหร่เอ่ยซูเราะห์จินอายะห์ที่16เปิดเลยฮะซูเราะห์จินอายะห์ที่16วะอันวะนิสตะกอมูอะลัตตอรีกอตีนี่อัสกอยนาบุมมาอันก็ตะกอนะครับความว่าและพวกเขาได้ทำลงมั่นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงธรรมแน่นอนเราจะให้พวกเขามีริสกีที่กว้างขวางอยู่ในซูเราะห์จินอายะห์ที่16ครับทีนี้คำว่าตอริกอเนี่ยมันมาจากคำว่าตูริกนะครับหรือตูรุกหรืออัปตูรุกุนหรือตูรกอตนแปลว่าทางถนนหรือทางเท้าตักตอริกตนหรือตอรออิกู้เนี่ยแปลว่าตอรออิกู้เนี่ยแปลว่าหนทางถนนวิธีการนำไปสภาพอิปเรพนิกายก็ได้นะฮะเดี๋ยวขอดูสุรบันจินนะสุรบันจินอายะที่16ไม่รู้ว่าเล่มอื่นนั้นใช้สำนวนภาษาว่าอย่างไรดู72ครับอายะที่16แล้วก็มีอีกจากสุรอันมาอิดะองค์การที่48อันนี้ไม่ใช่คำว่าตอริกอแต่ก็จะมีความหมายที่พูดถึงตอริกอนะครับก็คือวะลิกุลลิจะอันนามินกุมชิรอะตันวะมินฮาจามาอิดะนะคำว่าวะมินฮาจันเนี่ยครับเอาความรวมก่อนก็คือแปลว่าแต่ละประชาชาติในหมู่พวกเจ้านั้นเราได้ให้มีบทบัญญัติและแนวทางไว้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ว่ามาจากอัลกุรอานคือคำว่าตอริกอถ้ามีคำว่าตอริกอชัดๆเลยก็จะอยู่ในซูเราะห์จินอายะห์ที่16ครับเราก็มีแนวทางดีครับวะอัลลอฮุตะกอมูอะลัตตอรีกขอเสริมตรงนี้หน่อยนะมาอัลกอดกอแปลว่าอะไรครับท่านอาจารย์มาอันเนี้ยว่าอายะเนี้ยไม่มาถึงก็ว่าอัลลอฮุตะกอมูอะลัตตอริกแล้วก็มองไปอายะกุรอานหรืออะไรครับเป็นอายะกุรอานสุรอจินอายะที่16เดี๋ยวให้อาจารย์72 16อาจารย์นี่มีความหมายมากนะสำหรับคนพวกเราแค่พวกเราไม่มีคำว่าตัวเองอ่ะ
เดี๋ยวอาจารย์แปลอาจารย์ดูด้วยให้เขาดูอันนี้ด้วยอาจารย์เนี่ยอาจารย์ชื่อก็มีความแปลแล้วนะครับอ๋อแล้วพวกเขาผมก็ตายาวและพวกเขาได้ลงมั่นอยู่บนแนวทางเที่ยงธรรมและแน่นอนเราได้ให้พวกเขามีสกิลกว้างขวางในส่วนของอินทร์นะเสริมนิดนึงบรรดาครูระดับหัวหน้าของตัวเลขเขาจะแปลมาอัลโกดโกว่ามาอัลโกดโกนั่นคือนามทิพย์ครับแต่นี่ว่าท่านอาจารย์จะมีความหมายยังไงอาจารย์ได้ครับก็คือถ้าจะอธิบายผมอธิบายก็ได้ต้องให้ตับซีดก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ผมจะรอในสุดในการครับแต่ที่อธิบายถูกก็คือหมายถึงว่าที่อธิบายคือการอธิบายคำศัพท์อันกุรอานอย่างที่เรารู้กันแล้วว่าการอธิบายอันกุรอานเนี่ยมันมี2อย่างทั้งซอเฮดและบาติครับแล้วก็คือทั้งเปลือกนอกแล้วก็ทั้งด้านในนี้ครับและในด้านในของมันก็มีหลายๆวุญุหรือเอายักษ์คือหลายแง่มุมแต่ว่าเราก็ต้องพึ่งไปยังการอธิบายที่สลับซอแลได้ให้ความหมายไว้จะเป็นบรรดาซอบ้าเป็นอานุนเบทใช่ไหมครับดังนั้นถามว่าผมหมายความว่าไงปึ๊บผมก็ต้องกลับไปเปิดตับซีแต่จะให้ผมบอกว่ามันแปลว่าอย่างนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอันนี้เป็นการใช้กันทัศนะทัศนะเพราะว่าในกลุ่มตอริกบรรดาผู้ที่มีความรู้ก็จะยกต้นนี้แล้วก็บอกว่าผู้ถ้าตอริกคนจะเฉยก็คือคนถามเพราะถ้าว่าอาลิฟลามอยู่ข้างหน้าเป็นอาลิฟลามตะอาลิฟอัตตอริกูคือคนถามแล้วเขาแปลในตัสวุฟเขาแปลลึกเข้าไปอีกว่าอาลิฟกับลามนั่นคือรักกับสิฟัตคือบนทางของเราเพราะฉะนั้นหากใครได้เรียนรู้ในบนทางนี่มาอัลกอดากอเขาจะได้รับน้ำซึ่งมาจากสวงสวรรค์คือน้ำทิพย์น้ำนี้ซึ่งแดดเผาไม่ไหม้แดดเผาไม่ไหม้ไม่ระเหยไม่ระเหย มาอัลกอดากอยะนีมาอุลมะริฟัตซึ่งเกิดในในหัวใจของเราจึงมีการดึงดำซึ่งความหมายอย่างนั้นอันนี้และบาเตนบาเตนรอยุบบาเตนลิบุลิอายะครับชี้ให้คนมาใกล้ๆแต่งงานต้องอีแมมต้องอีแมมเอาก่อนนะไม่รู้สิแล้วมันใครเห็นนั่นคืออันนี้คือมันกับเปรียบเทียบให้รู้ว่าเราจะเรียนตัวเราให้รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมันเป็นเรื่องการที่ลึกซึ้งมากในมือหยาบลึกซึ้งไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องสริอัตสริอัตก็รู้กันหมดแล้วการเรียนรู้จักเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเราจะรู้จักเราอย่างไรบ่าวอย่างไรต้องเรียนเข้าถึงขั้นฮากิกะฮ์จริงๆวะฮดะฮ์จริงๆทางถึงอาดาว่ากันไปเป็นเรื่องตะซาวุฟโดยเฉพาะซึ่งมีสอนเฉพาะหลักของตอริกนี่แหละนะมาซึ่งกลุ่มอื่นถ้าเราไปเรียนก็คงมาเจอทีนี้ไอ้มานอนเนี่ยมาอุยะนีมาอุนมาในฟัดเนี่ยคนเขาก็จะค้นหาจะค้นหาในอันเนี้ยมันได้จากการเพราะนั้นถึงตอริกถึงมีครูมุรซิดที่จะชี้ความจริงให้โดยได้มาจากไหนจากรอซูลจากต้นกระทั่งถึงอัลลอฮ์ต้นกระทั่งถึงวาซีละอันนี้เราจะไปเชื่อมโยงกันใช่ไหมจากผ่านโดยไซนาอาลี
ไล่ลงมาว่าบาบูฮาอาลีนะเราก็รู้กันอยู่นั่นบาฮานะก็ท่านถึงครูได้ถึงสายซาตุลีนี่จะยึดอยู่ในอัลุนเบดที่แล้วก็เราก็ปฏิบัติตามที่ครูในยุคต่อๆมาทำปฏิบัติกันมาเรื่องการอามัดต่างๆในเรื่องภาคเรื่องของการทำดิเกตกับอะไรเนี่ยซึ่งท่านก็คงจะรู้นะในเรื่องของตริกาซาตุลีที่ทำกันที่ทำกันใช่ไหมส่วนตัวสายอื่นก็ไอ้เรื่องภาคอามันก็เป็นเรื่องภายนอกทีมแต่ละคนทางก็มีสุนนะแต่ละแนวทางของเขาเพราะเป็นว่าสุนนะมันเหมือนกันแหละเราบอกว่าเราตามอัลลอฮ์ตามรอซูลวาลีอัมริมุนกุมนะแล้วก็สุนนะติลละเราแน่นอนเราทำตามอยู่แล้วแนวทางของอัลลอฮ์แนวทางของรอซูลเพราะฉะนั้นกลุ่มใดที่เขาทำแต่แนวตามแนวทางของครูนั่นแหละคือสุนนะด้วยแต่เป็นสุนนะของใครวาติฮุลวาลวนอัมริมุนกุมไงใช่ไหมอย่างที่เราได้ปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละสายก็ว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ่งถ้าว่าคนที่ไม่ได้มาเรียนอยู่ในหลักตริกะฮ์ไม่รู้เรื่องเด็ดขาดจะไม่รู้เรื่องเด็ดขาดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอ่ะถ้าจะเรียนเรื่องตริกะฮ์ก็ต้องมาเรียนกันจริงๆเข้าห้องเรียนกันเลยนะเรียนกันจริงๆถ้าไม่ดีจริงอย่าเอามันไปทิ้งผมชอบอย่างนั้นผมก็ศึกษาอย่างที่เขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อครูก็เท่ากับไม่เชื่อตาบีอินไม่เชื่อตาบีอินก็ไม่เท่ากับเชื่อรอซูลไม่เชื่อรอซูลไม่เท่าเชื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมเชื่ออัลลอฮ์แล้วก็ทวนกลับมาอีกทวนกลับมาอีกนะฮะสุดท้ายก็ต้องมาจบไปแล้วก็จบกลับมันก็ต้องไปเจอที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะขอแค่นี้ครับทีนี้เท่าที่ฟังตะกี้นี่ไม่ทราบว่าผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็เป็นทัศนะแล้วกันนะฮะเท่าที่ฟังตะกี้นี้เนี่ยถ้าในส่วนของคำว่าภาษาแนวทางเนี่ยถ้าเราไปจะเข้าใจอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือแนวทางมันก็ไม่ได้บิดเบี้ยวไปทางไหนแต่ถ้าเกิดว่าแนวทางที่จะมีความแตกต่างกันตรงนี้ก็ต้องเรียนรู้กันอย่างเข้าใจใช้คำว่าเข้าใจนะฮะยังไม่ทราบว่ายังไงก็ไม่รู้ถูกผิดหรือเปล่าก็ถูกต้องเพราะว่าแนวทางแต่ละแนวทางของสายปริพันธ์กับผมยืนยันได้เลยว่าทุกแนวทางนั้นต้องมีตัวบทมาจากอัลกุรอานอัลฮะดีษบรรดาอุลามะฮ์ผู้รู้ต่างๆบรรดาสัมภิจมีหมดทุกอย่างนั้นคงมันมีตริกาสายไหนที่ไม่ได้เอามาจากอัลกุรอานไม่ได้เอามาจากอะไรคงไม่มีในทางแต่หนทางนั้นเป็นว่าดอลลาร์ล่างแน่ๆใช่ไหมแต่หนทางของอัลลอฮฺตาลาเนี่ยมามีตัวบทหลักฐานมาจากกุรอานจากฮะดีษจากอุลามะฮ์อย่างที่รู้กันครับเพราะว่าตอนนี้ว่าเราจะเรียนกันถึงหรือไม่ถึงเข้าใจหรือมันจะเข้าใจแค่ไหนก็ไม่ทราบว่าถ้าผมจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าจะเป็นแนวทางไหนก็แล้วแต่ไม่อ่านเป็นทัศนะเป็นทัศนะแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นแนวทางไหนก็แล้วแต่ถ้าตามนบีแล้วก็ตามทางนำของพระคัมภีร์อัลกุรอานก็ถือว่าใช้ได้ก็เวลานี้คนใช้คำพูดคำนี้เหมือนกันไงตามนบีแล้วก็ตามอัลกุรอานเวลานี้คนใช้กันเหมือนกันหมดเลยแต่ผมก็ลังมองนี่นะฮะจามจริงไหมฮะเฮ้ยไม่เอาคำนี้มาอ่านจะใช้ได้คนนี้ต้องอ่านตามแม่งผมก็ลังมองอย่างนี้นะผมว่าไม่ว่าแนวทางใดก็แล้วแต่นะจนถึงรุ่นเราเนี่ยเพราะเราเกิดไม่ทันทุกแนวทางแม้กระทั่งแนวทางว่าดีหรืออิบนุตัยยะก็ตอริกถ้าขัดแย้งกันให้กลับไปไหนเราก็ตอริกเขาก็ตอริกเหมือนกันตอริกครูบาอาจารย์เขาไล่ไปถึงอิบนุตัยมียะห์แต่อาจจะไปลงข้างทางไปก่อนแล้วอ้อมไปหาเราซูลแล้วขึ้นไปหานะเนี่ยอัลลอฮ์นั่นก็เท่ากับว่าเขาก็มีตอริกเราก็มีตอริกแต่ละคนมีตอริกทางชียะห์เขาก็มีตอริกคือมันระหว่างการเดินทางของคนจะอ้อมไปหน่อยจะตรงก็ได้จะขึ้นภูเขาหน่อยขึ้นนิดหน่อยก็ได้ก็เป็นแนวทางไปที่ไหนก็ได้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 ไปที่ไหนก็ได
คือจริงๆมันก็คือตอริมันคุมหน้าทั้งหมดน่ะแม้กระทั่งทางชีอะเข้าอิมาม12เค้าก็ไล่อรุณเบกลงมาครับนั่นก็ตอริขึ้นสายเชื่อมมา1 2 3 4ถึง12 12มาต่อถึงแขนงลงมาถึงบรรดาอิหม่ามไล่ไปถึงอิหม่ามคอมานีอีทุกวันเนี่ยไล่ตอริเรียนจุฬาลามมหาการจบได้รับปริญญาเหมือนกันครับครับว่าสรุปคือแนวไหนขอเป็นทัศนะนะนี่แหละขอเสริมนิดนะฮะที่อัลเลาะห์ตะอาลาถ้าให้มนุษย์ทั้งโลกบอกว่าเอาน้ำทะเลมาอีก1ทะเลอีก2ทะเลมาบรรยายคำกะลามุลลอฮ์อีกทะเลแห้งแล้วก็ยังไม่หมดเอามาอีกทะเลก็ไม่หมดทำไมทะเลก็ไม่หมดแล้วถามว่าอุลามะเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวครูเดียวเนี่ยมันลึกซึ้งที่จะแปลกุรอานกันขนาดไหนผมว่าแต่อย่างที่มันแปลกันน่ะน้ำกระป๋องเดียวกับจบแล้วจบอัลเลาะห์ตะอาลาทายให้ทั้งทะเลเนี่ยแปลไม่จบแล้วตอนนี้พอมาขัดแย้งกันกลับไปหากุรอานกลับไปหาดิษมันก็กลับไปก็มาด่าแล้ววันทายให้มาด่าทายมันผมเหรอไม่ใช่กลับมาเป็นหรือเปล่าล่ะกลับมาทำให้ทำอย่างไรให้สมาธิก็จะทำได้หรือเปล่าล่ะคน2คน3คนกำลังทะเลาะกันเนี่ยทำยังไงจะให้มันดีให้มันเป็นทำให้ไปแม้แต่บางครั้งน่ะการโกหกยังได้บุญเลยใช่ไหมใช่ไหมเขาเรียกยังไงโกหกเลยเขาตีกันให้เขาตีกันใครสองคนนี่มันจะตีกันแล้วเราไปบอกเขาเลยไอ้เนี่ยจ้างไอ้คนนี้เขาปั๊บอาสาที่ไทยนะครับมาตามเขายังมีหนทางออกนะแล้วนี่งานมีมันไม่มีอะไรเลยเหรอมันทะเลาะกันนี่ท่านอิหม่ามผมพูดภาษาคนยะฮีดนะผมสอนมุอัลลับแล้วสอนนะผมบอกว่าเอาง่ายๆเลยอิสลามให้ตั้งธงที่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั่นแหละก็คืออะไรที่เป็นสันติคุณทำไปเลยอะไรสันแตกไม่ต้องทำง่ายแค่นั้นเองไม่ต้องไปเยอะเออนะฮะถ้าว่าเจอสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ามันเรายังไม่เจอกุรอานจะไปไปหุบหุบเพราะว่าเราไปเรียนนะฮะที่600,000 700,000ไม่รู้กี่แสนเนี่ยดูจบหรือยังถ้าดูยังไม่จบอย่าได้ไปฟัตวาใครว่าผิดผมว่าคนที่จะไปฟัตวาใครว่าผิดถูกต้อง70วิชาต้องรู้ฮะที่ตั้งเป็นแสนฮะที่ใครมาอาจารย์คือทำแล้วไม่มีสิทธิ์ครับถ้าไม่ใช่ติดกับมนุษย์ครับคนถ้าดูฮะดิษเป็นแสนแล้วเขาไม่ปลุกผมแล้วจะพูดทำพูดเปรียบเทียบอย่างนั้นแล้วก็ต้องเรียนไงตอนนั้นกุลอิลมีฟารีกับกุลอาลาคุลยูรุสลิมุสลิมตอนนั้นกุลอิลมีกันลอฮ์มีกันมาที่จงแสวงหาความรู้ตั้งกันอยู่ในเพศจนถึงหลุมฝังศพศาสดาพูดว่ามุสลิมยาเซฟคือต้องสตั๊ดดี้ศึกษาตั้งกันอยู่ในคันจนถึงเชิงตะกอนพี่น้องเครื่องติดแล้วพี่น้องเครื่องติดแล้วเครื่องติดขอโทษนะผมเสริมอาจารย์นิดนึงทุกคนไล่เลยร้านไล่ทุกคนไปอย่างนี้แหละถูกต้องผมก็ความรู้น้อยตายแล้วน่ะอัลลอฮ์ตะนบียังใช่ให้เรียนเราใครมุดดินไปสอนที่ในหลุมทำไมนบีไม่บอกว่าจนเรียนจนกระทั่งถึงเมาตายแล้วไม่ต้องเรียนแล้วถึงหลุมฝังศพมายัดถึงหลุมฝังศพแล้วว่าจะต้องเรียนใครไปสอนนี่แหละเรื่องฮากีกัตที่ลึกซึ้งเรียนซะอ๋อจะไปสอนสามมันรับบูกาวจะมีบูกาอะไรนะครับแล้วใครไปสอนท่านใครไปสอนท่านถ้าหากไม่มีคนนั้นไม่ได้ยุดอยู่กับคนที่ใกล้ชิดอัลเลาะห์ตะอาลาอย่าหวังเลยว่าจะได้อย่าหวังว่าจะได้เขาก็ได้เพราะเขาทำประกอบอามันอิบาดัตมาทั้งชีวิตก็นั่นก็รออัลลัมมันระวังนะครับอัลลอฮ์แต่ผมพูดอีกศาสนาหนึ่งมาส่งเพื่อนอาจารย์แล้วก็นบีชายให้เรียนทางไหนครับนบีทำไมไม่ใช่ให้เรียนตั้งแต่คลอดล่ะใช่ไหมเรียนตั้งแต่จริงแล้วเรียนทางไหนต้องอยู่ในท้องให้แม่ทำยังไงดีๆจริงๆแล้วนะมาเลกัสมันคุยกับรั่วไหวจะรั่วเอ้ยเจ้าเกิดไปนี่เจ้าก็ลืมตัวหันวิญญาณมันบอกว่าฉันน่ะไม่ลืมหรอกก็ฉันเห็นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นเจ้ามาเลกัสบอกว่าแกน่ะออกไปนะแกก็ลืมตัวหันเอามาเชิญมันเหมือนกันมั้ยตัวหันกับอัลเลาะห์เดี๋ยวก่อนแล้วก็ออกมาแล้วมนุษย์มันลืมตัวหันไหมล่ะ
คือทำไมเรียนไงทำไมถ้าเราทำไมมีครูที่สอนจริงๆแล้วก็ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไหนอัลลอฮ์จะรู้จักทุกคนแล้วครูสอนรู้จักแต่ว่าที่จะรู้จักในแง่มุมที่ลึกซึ้งอ่ะต้องวิชามันกี่อย่างกี่อย่างกี่ขั้นล่ะสริอัตวิชาสริอัตวิชาให้ใกล้กันวิชาสอนทั่วไปวิชาวายิบถ้าเขามาสอนเราต้องบอกเขาวายิบวิชาที่ใช้ส่วนตัวมีทั้งนั้นแหละก็สองสามขั้นใช่ไหมถามขอถามครับต้องอิแมมว่าไงต้องอิแมมคำว่าอัลลอฮ์ในมานอของคำว่าอัลลอฮ์คืออะไรอันนี้ก็ต้องว่าไปมานอมานอของคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยคือทุกคนรู้เลยว่าพระเจ้าแล้วตัวแท้แก่นแท้ของคำว่าพระเจ้ามันคืออะไรเรารู้จักตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนกุรอานบอกชัดเจนใครรู้จักตัวเองมากเท่าไหร่เขาก็รู้จักอัลลอฮ์มากเท่านั้นแล้วก็บรรดาอุลามะก็บอกว่าใครรู้จักตัวเองก็รู้จักอัลลอฮ์แต่มากน้อยขนาดไหนก็คนไปเรียนรู้จักใครสร้างอัลลอฮ์สร้างลูกสร้างไปนี่ก็รู้จักแล้วอ๋อนั่นหมายถึงว่าฟีดแบ็กความรู้แต่ความรู้เราเรียนรู้จักว่าในตัวเราเนี่ยมีเป็นอย่างไรจากพ่อยังไงจากแม่ยังไงมีดินน้ำลมไฟยังไงจากรั้วเป็นอะไรนูดยังไงเริ่มมาแล้วเรากำลังมีพูดออกไปบ้างนะวงกว้างนะผมมาถึงเราเนี่ยใช่อย่างนี้ก็คือแบบว่าก็คือสื่ออย่างดีอะสื่อเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในประเด็นจะผมขอถามตะกี้ตะลิกันแล้วขอถามชี้อะความหมายยังไงบ้างคือจริงวิชาตอริกก็ไม่ผมถามคำว่าในสายชียะเนี่ยเรียกอีกชื่อนึงว่าวิชาเอลฟานเอลฟานแปลว่าการวิจัยครับก็คือมาริฟัตซึ่งชียะไม่ได้ปฏิเสธศาสตร์นี้เพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่มาจากท่านอิหม่ามอาลีอัลอิสลามอยู่แล้วซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายทอดจนกระทั่งว่าแม้กระทั่งอุลามะของเราได้สอนวิธีที่เราจะเดินสู่เส้นทางนั้นอย่างเช่นอิหม่ามคุมินีได้กล่าวเอาไว้ว่าก่อนที่เราจะเดินสู่เส้นทางนั้นอย่างที่อิหม่ามบอกว่าไอ้ชริอะฮ์เราก็รู้แล้วแต่เราต้องเดินสู่ตอรีกัตผมขอบอกว่าคำพูดเราพูดง่ายยกตัวอย่างเช่นบอกว่าชริอะฮ์เรารู้แล้วผมปฏิเสธผมไม่เชื่อทุกคนที่นี่รู้แต่ว่าพยายามที่ว่าเราลิ้มรสตอรีกัตเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าที่เอลฟานจากตรงนี้ก่อนยกตัวอย่างหาว่าถ้าเราบอกชริอะฮ์รู้แล้วไม่จริงเช่นเรารู้ไหมว่ารุกลชรัตของการทำวุฎูอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้รุกลทำละหมาดอะไรใช้ไม่ได้นอกจากผู้ที่เรียนช่ำชองจริงถูกไหมครับแล้วก็ทุกๆรุกลเกี่ยวกับเรื่องบทบัญญัติอิสลามที่ปฏิบัติประจำวันเนี่ยนะไม่ต้องไปเกินเนี่ยไม่มีใครแม่นหรอกดังนั้นถ้าเราบอกว่าชะรีอะฮ์รู้แล้วอันนี้ไม่จริงแต่ว่าถ้าเราแบบพยายามที่จะปฏิบัติให้ให้ถูกแล้วก็พยายามเดินเข้าไปใกล้อันนี้หนึ่งแล้วเช่นเดียวกันคำถามอย่างที่ว่าไม่ใช่อีกอย่างคือเสริมว่าเราหลังจากเราปฏิบัติฟาร์ดูหรือว่าวาจิบแล้วเนี่ยแนวทางที่จะเสริมคือจิตวิญญาเราให้สูงส่งนั้นก็คือแนวทางตอรีกัตซึ่งในศาสนาชียะห์ก็เรียกวิชาเอลฟานอิหม่ามคุนี้นำเสนอไว้3หนทางสำหรับประจำวันก็คือ1มุชาเราะฮ์แปลว่าสัญญากับตัวเองว่าตื่นเช้ามาวันนี้จะไม่ทำบาปจะไม่ทำสิ่งที่ขัดคำสั่งของอัลเลาะห์ทำสัญญาระหว่างตัวเองกับอัลเลาะห์ในระหว่างตั้งแต่ซุบฮ์จนถึงเข้านอนนั้นมุรอกอบะห์คือเฝ้าระวังจับจ้องวิถีชีวิตตัวเองว่าอย่าทำสิ่งใดที่เป็นมักซียะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายพอก่อนจะนอนหัวลงหมอนก็มุฮาซะบะห์สำรวจตัวเองว่าวันเนี้ยได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ตอนซุบฮ์หรือเปล่าคือไม่ได้ทำสิ่งใดที่เป็นบาปต่ออัลเลาะห์แถมพยายามประกอบอามัลที่เป็นคุณงามความดีถ้าเกิดว่าวันนั้นเราได้ทำสิ่งที่สัญญาไว้อย่างครบถ้วนแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้พรุ่งนี้เราก็ทำอีกแต่ถ้าวันนั้นเราผิดพลาดมุรอกบะห์จับจ้องแล้วระวังแล้วแต่มันผิดพลาดเพราะมนุษย์มันก็มีข้อต่อใช่มั้ยครับมนุษย์ทุกคนที่เป็นลูกหลานนบีอาดัมล้วนแล้วแต่ข้อต่อก็คือผู้มีนัตตาวะมีแต่คนที่ดีสุดของหมู่เจ้าคือต้องตอบัตตัวแล้วก็อัสซะฟุรุลลอฮ์วันนี้ฉันพลาดวันนี้ฉันจะสัญญาใหม่นี่คือขั้นตอนแรกที่ท่านมานี่บอกว่าเราดูว่ามันง่ายเราดูว่ามันง่ายที่เราจะเดินข้ามไปสู่อีกระดับนึงอ่ะแต่เราลองเข้าไปฝึกฝนมันเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเราทำได้แล้วเนี่ยนั่นแหละคุณคนนั้นน่ะคุณสามารถจะเข้าไปลิ้มรสในสายเอลฟานได้ก็คือที่เราพูดบ่อยจริงๆก็เป็นฮะดีษนั่นแหละแต่ว่าอีกสายนึงครับคือมันอัลฟานับซะฮูอัลฟารับบูฮู
ผู้ใดก็ตามที่เขารู้จักตัวเขาไม่ใช่หมายถึงว่าผมรู้จักตัวบางจินบางจินชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรครับจักรเรงไม่ใช่ว่านามคุณอะไรครับสุนทรธิดาไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่าการรู้จักแบบนี้ชื่อหรอกยังไม่มีใครรู้ครับผมมุมาสอาดมุมาสอาดบินอะไรนะบินอะไรบินมุมาสอูดหมายความว่าการที่ฮะดีษที่บอกว่าการที่ผู้ใดรู้จักตัวของเขาเองคือหมายถึงว่าเขาต้องทำความรู้ว่าปัตมอยิซาหรือความมหัศจรรย์ในการสร้างของสุลามที่สร้างตัวเขาอ่ะมันมาชาอัลลอฮ์เหลือเกินว่าทำไมมันเราดูง่ายๆเหมือนกับว่าทำไมมนุษย์ทุกคนลายมือไม่เห็นเหมือนกันไม่งั้นก็จะไปให้ปั๊มลายมือทำไมมันเป็นงานวิจิตรอันละเอียดอ่อนของสุลามที่สร้างมาใช่ไหมครับว่ามือลายมือแต่ละคนนั้นน่ะทำไมครับก็ได้ลายเหมือนกันมันไม่ไม่งั้นตำรวจจะจับไม่ได้เนี่ยมือลายงานพอเราก้มศึกษาดูให้ละเอียดอีกพระองค์ลอสซาลามได้ฝากให้เรารู้จักว่าพระองค์ลอสซาลามมี99พระนามขั้นต่ำถ้าเกิดอาจจะพูดถึงจริงครับผมจริงๆก็ไม่อยากจะงัดขึ้นมาเหมือนกันแล้วอย่างข้างนี้เลขอาหรับ8นี่1ก็คือ81ข้างนี้เลข1กับ10กับเลข88 81บวก88เท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำไมมันช่างเหมาะเจาะเหลือเกินที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าอัลกุรอานที่บอกอะไรการสวดฮัสซิลิลลาฮิอัสมาอุสนาตะตะบีฮะพระองค์ลอสซาลามฝังเอาไว้แล้วว่ามนุษย์จะเรียนรู้ตัวเองไหมดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรารู้จักตัวเองมากก็คือเราก็จะขยับเข้าไปสู่การรู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่รู้จักอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชประทับอยู่บนบัลลังก์ใช่ไหมอัลลอฮ์มาแล้วอัลชิสตาวาแต่หมายความว่าที่เราบอกกันเมื่อกี้ว่ากุรบะอิลลอฮ์ฟังอัลลอฮ์นั้นมันไม่ใช่มักกะในสถานที่แต่มันเป็นมะอานาวีทางจิตวิญญาณคือเมื่อไรก็ตามที่เราขยับตัวเองขึ้นไปใกล้อัลลอฮ์แล้วเราก็อบอุ่นมากที่สุดเรียกว่าอุนส์ใช่ไหมครับมันถามว่าในสายชีอะห์เนี่ยก็อุลามะแต่ละคนก่อนจะจากโลกนี้ไปท่านจะเขียนหนังสือหนึ่งเล่มเพื่อเป็นลายแทงว่าตัวท่านได้ขัดเกลาอย่างไรเพราะท่านก็ต้องฝากเป็นหมายถึงว่าเป็นวิชาการให้คนเนี่ยได้รับรู้กลิ่นไอของมันเช่นอย่างเช่นอายะตุลลอฮ์คนนึงชื่อท่านอายะตุลลอฮ์มิลตับริซีมิลกียาวัตตับริซีอัลมิลกีเขียนหนังสือชื่อลิกออุลลอฮ์แต่ถ้าแปลไทม์ก็แปลแบบมันจืดหรือว่าเหมือนว่าพบกับอัลลอฮ์ก็ใครพบกับอัลลอฮ์หมายความว่าการที่เขานั้นได้ขัดเกลาตัวเองไงที่ไปถึงขั้นที่เขาจะมุลอกอสได้พบกับอัลลอฮ์ส่วนนั้นหรือเขียนหนังสือชื่ออันมุรอกะบะห์แปลว่าการที่ให้ความสำคัญแต่ละเดือนแต่ละอัยยามแต่ละวันว่าวันนึงเนี่ยเดือนนั้นน่ะจะมีอามัลอะไรที่มนุษย์ต้องทำใช่ไหมครับแล้วก็พอวันแล้วเนี่ยจันถึงศุกร์สัปดาห์แล้วเดือนมุรอกะบะห์ว่าจะต้องทำอะไรจากการชีวิตการเป็นชีวิตอยู่ของผู้ศรัทธาที่จะเดินไปสู่บทธรรมสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องหมายถึงว่ามุรอกะบะห์อยู่ตลอดคือระวังเฝ้าจับระวังอยู่ตลอดไม่ใช่อยู่แบบกอฟิลีคือพวกที่เลอะเลอะไม่ใส่ใจคือเลอะเลอะมันไม่หลงลืมครับหมายถึงว่ามันไม่ใส่ใจเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ใส่ใจอัลเลาะห์เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพงมีสิทธิ์ที่ไม่ใส่ใจเราทั้งนั้นพงอยู่กับเราตลอดแต่ว่าก็เราจิตใจเราไม่อยู่กับพงเพราะนั้นในสายของเชฟสอนมาจึงพยายามเน้นที่สุดก็คือถ้าคุณคิดว่าคุณจะลิ้มรสสัมผัสได้คุณจะต้องรอกระบะขั้นแรกเลยขั้นต่ำสุดแต่หลังรายละเอียดนี้ก็มีแบบมีมากคือพูดไปก็เดี๋ยวหนักขึ้นอีกเพราะออกสื่อแล้วว่ามีจะบอกว่าผมเริ่มออกเกินชริอัตไปสู่ฮักกีกัตเลยก็เป็นมาริฟัตผมคงไม่อยากพาเป็นฟิตนะก็ดามเสนอแค่นี้แต่ถ้าอยากจะวงแคบมาไปว่ากันแล้วก็ไม่ต้องออกสื่อพอเวลานี้มันสื่อทั่วไปนะพอเวลานี้ก็อย่างที่บอกก็ออกสื่อไปมันถ้าเขาไม่เอาเนี่ยคือไม่เอาเวลานี้มันเหมือนกับถูกตีตราประทับไปแล้วว่าแบบนี้ถ้าแบบนี้มันกลายเป็นคนเหมือนต้องเลือกข้างไปแล้วไม่เชื่อสันฮะไม่เชื่อใครแล้วเขารู้ไหมล่ะฮะแล้วเขารู้ไหมคือคนที่จะรู้ไหมรู้ไหมคำถามเขาบอกเขารู้เนื่องจากว่าเขายึดแบบนี้เขารู้คำแต่รู้แต่ว่าไม่เอาเขาตั้งธงไม่ใช่เขาตั้งธงเขารู้ของเขาว่าแม่เขาตั้งธงว่าต้องเป็นตอริกอสายเขาเท่านั้นที่อีดินัสซิรอตัลมุสตากีมอยู่สายที่เส้นกลางที่นบีเขียนนั่นแหละไอ้ที่แตกเป็นก้างปลานะยกสิบเอกเนี่ยแหละแล้วเส้นกลางเนี่ยคืออีดินัสซีรอตมุสิต้องตอริกสายเขาเท่านั้นสายอื่นลงนรกหมดกูไปสวรรค์คนเดียวนั่น 70,000 คนนั่นนะกูถีบมันลงนรกหมดอีก 2,000 ล้านเพราะงั้นถึงบอกว่ามันอยู่ตรงนั้นเองนั่นเองของคำว่าตอริกเนี่ยในต
ทางของการเรื่องแล้วมาเรียกว่าในพอออกสื่อไปแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะว่าการยอมรับหรือไม่ยอมรับเพียงแต่คำคำเดียวยังรับกันไม่ได้คำว่าตอริคอฟเนี่ยเพราะเราตั้งคำถามไอ้ตอริคอฟแล้วเห็นอยู่แล้วเวลานี้ถามจริงคนที่กำลังพูดว่านี่พวกนี้ตอริคอฟแล้วถามว่าเราเองถามตัวเองไม่เรามีตอริคอฟไหมเล่ทำไงอ่ะแค่คำนี้มันแค่นี้มีคำปูรมาอาจารย์จุฬาตรวจนะครับบอกว่าชื่อไม่เปลี่ยนอินเราจะเรียกตอริก็จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ไส้ในมันคือมันเป็นสายเชือกยงใหญ่อย่างที่อาจารย์อลีแกพูดตอนแรกอ่ะมันเหมือนเชือกแต่ที่ผมอธิบายมานานหลายปีนะฮะเหมือนเชือกวานิลาเราจะเห็นว่าวานิลาในข้างในมันจะมีสายใยหลายๆเส้นเข้าใจมาสายใยสายเส้นหลายๆเส้นมันจะบิดรวมกันอย่างเงี้ยเป็นร้อยๆเส้นบิดแล้วก็ดึงไปสู่ปลายโยงจากปลายลงมาเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยไอ้บิดๆตรงเนี้ยมันเป็นสายตอริกของแต่ละมัซฮับแต่ละสำนักแนวทางมันมาบิดรวมกันเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นไปข้างบนบางครั้งอาจจะมีปมให้เราได้เกี่ยวขึ้นไหมมัดปมทีละป้อง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 ไอ้ป้องป้องนี่แหละคือครูบาอาจารย์ป้องป้องขึ้นไหมสายโซ่สายโซ่เนี่ยแหละผมไม่เป็นกับปมเป็นเงื่อนได้ไหมเงื่อนอันเงื่อนไขนะเป็นจะเชื่อเป็นสลิงได้ไหมจะได้มองเห็นครับอาจารย์เสียงดังหน่อยก็แล้วกันสายไม่ถึงเดี๋ยวจะใกล้จะจบแล้วจะห้าทุ่มครึ่งแล้วตามมาคนผู้ใหญ่เขาอธิบายว่าวัตสึงมูลธรรมนิยามให้ยึดในสายเชื่อมเอาตารานั้นน่ะก็อย่างที่ท่านว่าตะกี้นี่สายเชื่อมของตัวเองนั้นสามเกี่ยวสามเส้นคนผู้ใหญ่บรรดาอุตมะในสายเขาบอกว่าเราอย่ายึดเสื้อเส้นเดียวเรายึดเสื้อเกลียวเดียวกับสามเดียวเนี่ยถามว่าไหนมันขาดมันต้องมีเซฟตี้เบลสามเดียวคืออะไรฟิงกูโซนเราสาวกตรงนี้แล้วยึดสโตรกสโตรกโยมให้ความหมายเสริมๆจากตรงทันพอดีเนี่ยมาอย่ายาวสังเชือกเส้นเดียวแล้วกูโถคนเดียวเพราะว่าสามเดียวคือก็มาจากอัลลอฮ์จากรอซูลนั่นแหละฟิกเราไม่เอากูโซนเรียนไหมตะซาวุกก็ให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์เข้าหาอัลตาลาเนี่ยเราก็ต้องเอามาเพราะนั่นแหละคือเป็นสายเดียวที่สมบูรณ์ไงไปหาอัลตาลาครับขอฝากไว้หนึ่งจะว่าเขาคงมีเรื่องจะปิดมึงจะ5ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวจะได้ปิดเอาปิดเลยแล้วกันเดี๋ยว5ทุ่มครึ่งเดี๋ยวค่อยไล่ทีละคนปิดละขอคนละหน่อยคนละหน่อยคนละหน่อยฮะเชฟตัวอีแมมตัวอีแมมไม่สงสัยตัวอีแมมเท่าไหร่ฮะผมดูทางประจำจริงๆเมื่อกี้ที่คุยผมมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือนูรุนัมบะซอสเลยนะเล่มหนาไหมครับผมมีเล่มนึงที่บ้านชัดลันจีแต่เป็นมารยูเป็นอุลามาตอริกัตซึ่งผมชอบอ่านอ่านมีมาอยู่ตั้งแต่กับมีที่บ้านมีอยู่เดี๋ยวท่านจะมีมีครับแต่ว่าต้องแวะที่สถาบันอ๋อเขามีไม่อยากได้อยากได้เนี่ยอย่างเขาก็จะพูดถึงสายตอริกัตใช่ไหมครับก็จะมีท่านชื่อท่านชับอลันจีนะครับเป็นอุลามาสายตอริกัตก็จะไล่มาตั้งแต่อิหม่ามอาลีอิหม่ามฮัสซันจนถึงอิหม่ามเมฮดี12คนหลังจากนั้นก็พูดถึง4กุตุบใหญ่กุตุบคือโต๊ะวลีใหญ่ก็คือท่านไซดีอะห์มัดเรฟาอีไซดีอับดุลกอดีจีและไซดีอะห์มัดบัดดาวีไซดีอิบรอฮีมดัสซูกีแล้วก็ท่านกุตุบอบินฮัสซันชาซูรีคือจริงๆผมบอกว่าวิธีการหรือแนวทางนี้ไม่มีใครปฏิเสธเพียงแต่ว่าความอคติต่อแนวทางของเขาเรียกว่าแนวทางของอะลุลอาเลอาบาหรือว่าอัสฮาบุลกีซาและผู้ที่สืบทอดนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองในอดีตจากราชวงศ์อุมัยยะห์ที่ต้องการเบี่ยงเบนสายตาของประชาชนออกจากการที่เขาจะไปแสวงหาสื่อกับคนกลุ่มนี้เขาจึงสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาจนกระทั่งสุดท้ายในวันปัจจุบันก็คือผลิตอุปกรณ์หนึ่งขึ้นมาก็คือแนวทางที่เป็นแนวทางมุชริกและเป็นตักฟีรด้วยปัจจุบันยังมี
เนี่ยปฏิถ้าเกิดเราอ่านจริงๆหนังสือเล่มนี้ชื่ออัตตักฟิรหนามากว่าก่อนที่คุณจะหุกกลมมุสลิมคนนี้เป็นกาฟิรคุณต้องทำความเข้าใจมันก่อนว่ามาตรฐานของความเป็นมุสลิมที่คุณไม่มีสิทธิ์จะไปพูดกับเขาเนี่ยว่าเขาเป็นกาฟิรคืออะไรมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายกตัวอย่างเช่นบอกมันซ่อนลาซอลาตนาผู้ใดละหมาดเหมือนละหมาดของเราผู้ใดหันหน้าทางกิบลัตของเราผู้เราเชื่อกินสัตว์ที่เชื่อฮาลาลบิสมิลลาห์ของเราอะไรเงี้ยใช่ไหมครับพวกเรานั้นก็คือเป็นมุสลิมดังนั้นเป็นอะฮ์ลุลกิบลัตถ้าตราบใดที่คนคนนึงยังทำละหมาดแล้วหันหน้าทางกิบลัตไม่หันหน้าไปทางอิสราเอลหรืออเมริกาไม่ถึงว่าคือไม่ไปทางทิศกิบลัตแล้วค่อยว่ากันเขาเรียบเรียงมาขนาดเดิมมันเป็นความละเอียดอ่อนมากที่ผมขอจบโดยสรุปว่าเราพูดคำว่าแปลกไม้แปลกครูที่บางครูต้นดอกไม้เขาสวยนั่นนะเราเข้าไปในป่าครูสอนลูกศิษย์อยู่บอกว่าเข้าไปในป่าแล้วก็จะไปนำดอกไม้ที่เจ้าชอบมากที่สุดมาบางทีเข้าไปชอบดอกกุหลาบคุณเข้าไปชอบดอกกุหลาบคนนั้นชอบไปผมชอบดอกอุตภิษพอออกมาให้อาจารย์ยังไม่ทันถึงอาจารย์เลยบางทีบอกทำไมเชคเยวัตถึงเอาดอกเหม็นเหมือนอึเอ้าคุณเหม็นเหมือนอึหอมผมอ่ะและอาจารย์ก็บอกให้ไปนำดอกไม้ที่คุณชอบมาคนละดอกนะครับดอกไม้เมื่อเอ่ยว่าดอกไม้คือความสวยงามที่อัลเลาะห์สร้างสรรค์บนความหลากหลายเหล่านี้ทั้งหมดเลยมันก็มีเส้นทางเดียวกันแนวทางเดียวกันคือเดินไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หมายความว่ารายละเอียดของมันก็อยู่แต่ว่าคุณน่ะจะพาตัวคุณเข้าไปใกล้ชิดที่ผมอธิบายแต่ต้นแต่หัวค่ําว่าเรื่องศีลที่บอกว่าเป้าหมายสารของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปรียบเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับ Wi-Fiมือถือใครดีที่สุดก็จะรับ Wi-Fi ได้แรงที่สุดได้เร็วที่สุดมันก็วิทยุภาครับใครดีที่สุดก็รับได้มากที่สุดก็เหมือนกับเราก็อย่าหลงตัวเองว่าถ้าเกิดว่าเราจะเป็นชีอะห์เป็นตอริกัตไปแล้วเราบอกว่าเราเป็นแนวทางหรือว่าสิ่งที่สำคัญเราต้องดูตัวเองแล้วเราขัดเกลาตัวเองก็ได้แค่นั้นเพราะอิสลามคือการปฏิบัติมากกว่าที่เราจะภูมิใจกับลมแรงของมันว่าเราอยู่แนวทางนั้นแนวทางนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่แนวทางไหนก็ตามแต่ถ้าเรายังขัดเกลาตัวเองไปไม่ได้ดังที่อัลเลาะห์และรอซูลสั่งก็เราก็อย่ากูรูหรอกตัวเราเองเลยเพราะมันคือซุ่นต่างหากความทำตัวนี้นั่นก็คือผมแค่นี้แหละครับเดี๋ยวก็จะปิดใครจะปิดครับมีอะไรก็นี่สุดท้ายนะครับเห็นว่ากี่ใครก็ตั้งแต่ตอนเสวนามาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำกระทั่งถึงวันนี้ครับก็เชื่อว่าผู้ที่ติดตามนะครับในการรับชมการถ่ายทอดสดเนี่ยแพร่ภาพสดหรือว่าที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนห้องส่งนี้ทุกคนนะครับก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับในสิ่งที่เป็นข้อมูลทางวิชาการที่ได้มีการนำเสนอมาโดยผู้รู้นะครับหรือว่าผู้ที่พยายามจะเรียนรู้คือผมเองก็ไม่ใช่เป็นผู้รู้นะครับแต่ก็คือผู้หนึ่งที่อยู่ในระหว่างผู้ที่จะพยายามจะเรียนรู้หรือแสวงหาความรู้นะครับที่สำคัญข้อสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าอย่างที่ท่านอาเชคเยวาร์เนี่ยได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าในการที่เรามีแนวทางในแง่ของศาสนาและจะเป็นกลุ่มตอริกก็ดีนะครับกลุ่มชารีอะห์ก็ดีหรือกลุ่มชีอะห์นะครับหรือกลุ่มที่อ้างว่าเป็นซุนนะห์ก็ดีเนี่ยแต่ทุกๆกลุ่มแล้วก็นะครับมีเป้าหมายอันเดียวกันกาลิมอที่เราใช้ในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เหมือนกันเขาเรียกว่ามีกาลิมอเดียวกันแล้วก็ถือว่าเราต้องการที่จะเรียกว่ามุวาฟักก์มุฟักกัตเนี่ยเขาเรียกแปลว่าการที่จะทำให้ทุกอย่างจูนเข้าหาแล้วก็มีทัศนะที่เป็นในทิศทางที่สามารถจะสอดคล้องหรือเข้าสอดรับให้ไปด้วยกันได้โดยความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่มีความแตกต่างเนี่ยเราก็ต้องแสวงจุดร่วมสมวนจุดต่างนั่นก็หมายถึงว่าข้อที่เป็นข้อประหยัดปฏิบัติปริย่อยนะครับหรือว่าในส่วนที่มีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันนะครับก็นะครับปฏิบัติไปของใครของต่างกลุ่มต่างคนก็ต่างทำกันไปแต่ข้อใหญ่ใจความเนี่ยคือการที่เราต้องน้อมนำตัวเองของเราเนี่ยให้ก้าวข้ามในความเรื่องของความขัดแย้งให้ได้และเป้าหมายนะครับหมายปลายทางนะครับที่จะเป็นประสบความสำเร็จเนี่ยกุญแจสู่ความสำเร็จนั่นก็คือการน้อมนำให้ตัวเองนั้นไปสู่ความเป็นบ่าวที่มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีอัคลากมีเรื่องของมารยาทเรื่องของการขัดเกลานับสู่ของตัวเองนะครับให้เป็นบ่าวที่
สามารถที่จะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มุคลิสก็คือคนที่มีความคลาสบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอามัลแล้วก็ให้เป็นที่ตอบรับของอัลเลาะห์โดยพยายามที่จะขัดจัดที่เรียกว่าซีฟัตมัสมูมะก็คือซีฟัตศาสนาคุณลักษณะที่ศาสนาตำหนิเนี่ยออกไปนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นเข้าใกล้ชิดองค์พระผู้อภิบาลได้นะครับนั่นคือจุดหมายปลายทางก็ขอฝากไว้เท่านี้ว่าเราควรที่จะนะครับรักษาเรื่องของมารยาทแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวเองของเรานะครับหลงทางเสียเวลาหลงดุนยาเสียอาคิรัตแล้วก็ฝากไว้แค่นี้ครับโอ้โหมากอ่ะอาจารย์คือผมมีหะดีษบทหนึ่งซึ่งหมายถึงว่าเราที่พูดไปตามอารุเบดอิหม่ามญะฟัรซึ่งเป็นในหนังสือท่านกุตุบชับลันจีได้บอกว่าอิหม่ามญะฟัรท่านเขียนว่ามานากิบไซดุนาญะฟัรอัสซอดิกอิบนุมุฮัมมัดอันบาเกตนะครับสื่อไปถึงท่านอิหม่ามอาลีนะท่านอิหม่ามญะฟัรได้สอนการประมาทสุนนะหนึ่งไว้ในหนังสืออัลกาฟีที่วาฮาบีโจมตีนักหนาแต่ดูว่าทำไมเขาถึงโจมตีเรามาดูในหะดีษบทนึงอิหม่ามญะฟัรกล่าวว่าฟีดูบริลฟัชวัดดูบริลมักริกคือทั้งตอนซุบฮ์และตอนมักริกเช้าและค่ำให้ท่านกล่าวว่าดูอาว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลูกะบิฮักกิมุฮัมมัดนะครับโอ้อัลลอฮ์ฉันขอวางโดยผ่านสิทธิของท่านนบีมุฮัมมัดก็คือว่าอาลีมุฮัมมัดและอุมะอะไรกะซัลลีอะลามุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัดวะจะอัลินูรอฟีบัสรีวัลบัซีรอฟีดีนีวัลยะกีนฟีกัลบีวัลอิคลาซฟีอามะลีวัสสลามะฮ์ฟีนัฟซีวัสซิอะตะฮ์ฟีริซกีวัชชุกรอละกะอับดันมาอับกอยตานีบิซึ่งเป็นดุอาที่งดงามที่ว่านี่คือหนึ่งจากแนวทางเพราะอะไรถ้าเราอ่านดุอาคือฉันขอวงวอนต่อวงให้ผ่านสิทธิ์ให้มีหมัดและวงวานท่านว่าให้ท่านนั้นโปรดดลบันดาลทำไมครับวัจจะอันนูรทำให้ในตาเราเนี่ยฟีบัสรีมีแสงสว่างซึ่งมันไม่ใช่แสงสว่างที่เปิดไปแบบนี้แล้วก็บอกให้ตาเรามองเห็นแต่มันเป็นเรื่องของด้านในซึ่งเราข้างในครับผมวาบาซีร้อแล้วก็ตีแตกด้วยคือไม่ใช่มีนู้ดอย่างเดียวตีแตกปัญหาเรื่องราวต่างๆนะครับฟีดีนีในเรื่องศาสนาหลังจากนั้นก็บอกว่าวัลยากีนฟีกอลบีและในหัวใจต้องมียากีนมีความยากีนมั่นใจในคือไม่ใช่เป็นความเชื่อใดที่ได้มาโดยแบบหลงๆแรงๆนั่นเราก็ที่เราบอกเนี่ยตอลิบุลอินแปลว่าแสวงหาความรู้ไม่ได้แปลว่านักเรียนคือก็แปลว่านักเรียนศาสนาทุกคนก็เป็นตอลิบุลอินวันอิคลาสฟีอามะลีคือมีความบริสุทธิ์ใจในการทำอามันด้วยดูอาที่เราขอเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอย่างสมบูรณ์แล้วก็ตามแล้วก็บอกว่าวัสลามัตฟีนับซีก็ให้ตัวเราได้รับสลามัตไม่ต้องไปเปิดนอกคือสุขภาพพลังงานสมบูรณ์ด้วยแล้วก็จิตวิญญาณก็สมบูรณ์ตามด้วยบางคนสุขภาพแข็งแรงแต่จิตใจป่วยเช่นการดูถูกผู้อื่นการดูหมิ่นผู้อื่นลำพองว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วลิขสิทธิ์ไปอยู่ฝ่ายคนอื่นหมดนี่ก็คือไม่มีสารมัดในจิตวิญญาณเหมือนกันนะครับแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าวัสยาเตฟีริสกีคือขอให้มีความกว้างขวางในปัจจัยยังชีพเพราะว่าถ้าเกิดตราบใดที่ปัจจัยยังชีพมันไม่คับแคบก็สามารถที่จะมีเวลาที่มานั่งคุยแล้วตอนนี้ถ้าเกิดคนยังเป็นหนี้สินจะมานั่งคุยเรื่องศาสนาแล้วก็ต้องไปทำมาหากินใช่ไหมครับอันสุดท้ายวัชชุกรอและก็อับดันสิ่งที่น่าสุดคือมนุษย์ต้องกตัญญูต้องชูโอทขอบคุณต่ออัลเลาะห์อยู่ตลอดกาลตราบใดที่พระองค์อัลเลาะห์ยังให้มีชีวิตซึ่งอันเนี้ยด้วยอันเนี้ยมันถูกไปรวมกับอัลเลาะห์อัลฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนผมจึงอยากจะบอกให้เราทราบว่าไม่ว่าเราจะไปอยู่ในแนวทางต่างๆแม้กระทั่งแนวทางชีอะห์เนี่ยผมเมื่อกี้บางไปไหนละจะถามบางจะถามว่าอะไรนะเนี่ยจะถามเพราะท่านสั่งตอบให้ตะกี้ที่ผมพูดถึงตัวภาษานะครับครับอย่างปริกัตตะกี้แปลว่าแนวทางแปลว่าแนวทางก็พอดีท่านผู้ใหญ่ก็ได้ขยายความมาบ้างแล้วครับผมทีนี้ก็อยากจะถามคำว่าชีอะในทัศนะของชีอะเนี่ยขยายให้ฟังบ้างเพราะว่าผมเองก็ไม่ทราบได้ไม่ได้เสียดายวันนี้ไม่ได้อ่านสื่อจากซาอุดิอาระเบียคือจริงๆเนี่ยคำว่าชีอะห์ถ้าแปลตามภาษาแปลว่าผู้ปฏิบัติตามผู้ดำเนินตามคำนี้มันเกิดขึ้นมาจากท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งได้กล่าวไว้ว่าอินนะอาลีวะชีอะห์ตะบูรุฟาอิซูฟังให้ดีแล้วก็ฟังอธิบายผมเพราะว่าชีอะห์ทุกคนก็บางคนอย่าหลอกลวงตัวเองแท้จริงผู้ปฏิบัติแท้จริงอาลีและชีอะห์ของเขาคือผู้ปฏิบัติตามแนวทางของอาลีตอริกะห์ก็ปฏิบัติตามแนวทางของอาลีก็เป็นชีอะห์เพราะว่าชีอะห์แปลว่าผู้ปฏิบัติตามแต่วันนี้โลกวาฮาบีไปขีดเนี่ยว่าชีอะห์ก็คื
คือชีอะเท่านั้นไม่หมายถึงคนอื่นชีอะคือชีอะนิสคือมันแปลว่าผู้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านอาลีใช่ไหมครับเขาคือผู้ที่ประสบความสำเร็จผู้ที่พิชิตรางวัลหมายความว่ารายละเอียดเงื่อนไขของมันมีมาก็อย่างตอริกัตน่ะไม่ใช่ว่าคุณจะรู้แค่ชะรีอะห์อย่างเดียวแต่คุณไม่รู้เรื่องของยะซันคุณก็ไปไม่ถึงหรอกก็เหมือนชีอะห์เขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณแค่ละหมาด5เวลาถือศีลอดไปทำฮัจญ์จ่ายทานซะดะเกาะห์โดยที่กูไม่ได้เรียนเรื่องวิชาอิรฟานเลยคือคุณไม่ได้ทำตัวให้ไปใกล้ชิดอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์รักอันนั้นมันเป็นที่ผมพูดหะดีษที่อัลเลาะห์มีไว้อยู่แล้วนั่นมันทำเพื่อตัวคุณแต่คุณยังไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์ที่ในฐานะพระองค์สร้างนะวะมาคอลักตุนจินนะอินซาอิลลาลิยะบุดูนีนะครับเราไม่ได้สร้างเจ้ามาเพื่อสิ่งนั้นอิบาดะห์แต่คุณยังทำเพื่อตัวคุณเองยังไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์ก็จะเห็นนี่ครับว่าชีอะห์เนี่ยความหมายของมันก็คือทุกคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านอาลีก็คือชีอะห์หมดแต่ว่ามันกลายเป็นที่มารูฟเป็นที่รู้จักกันทั้งโลกไปเสียแล้วว่าคือพวกอุมัยยะห์ได้ไปขีดว่าไอ้คนที่ตามอาลีคือพวกชีอะห์เท่านั้นคำพูดนี้เป็นคำพูดที่พลาดมากเพราะอะไรครับเท่ากับเขาปฏิเสธแนวทางท่านก็นั่นหมายถึงว่าปฏิบัติตามท่านอาลีแล้วก็คือแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดก็ถ้าเกิดว่าถ้าบอกว่าปฏิบัติตามท่านอาลีแล้วก็ถ้าเกิดแนวทางไม่ใช่ของท่านนบีก็แสดงว่าคงไม่มีเชียร์คนไหนปฏิบัติตามท่านอาลีเพราะมันก็จะมีข้อมูลที่มันสอดคล้องตรงกันว่าอันนี้ไม่ใช่เลยแต่ว่าแสดงว่ามันก็ต้องเป็นแนวทางกันนะเนี่ยคือเอาง่ายๆสั้นๆว่าตามภาษาแต่ว่าเนื่องจากอคติที่ถูกสร้างกันมาพันกว่าปีมันก็เลยถูกขีดไปอยู่เท่านั้นว่าชีอะห์ก็เป็นพวกชีอะห์ก็บทสรุปของยังไม่สรุปไม่สรุปคือสรุปได้ของคุณไงก็เป็นทัศนะแล้วกันถ้าที่ฟังดูก็คือไม่ว่าจะเป็นตอริกัตก็ชีอะห์ผมขอแค่หนึ่งนาทีนะที่มาวันนี้บอกว่าชีอะห์ตุนาท่านอาริฟูนบิลละแค่นี้แค่คำพูดเดียวมันมีต่อเยอะนะเชียร์ของเราคือคนที่รู้จักของเราครับยาวเห็นไหมคุมเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันพอพูดนี้ปุ๊บมาเป็นคุมเลยทำไมเราถึงเรียกวิชาเอลฟานไงเชียร์ตุนานอาริฟูนบินแล้วเชียร์ของเราคือคนที่รู้จักของเราแสดงว่าคนไหนก็ตามที่เขายังไม่ขัดเกลาเองไปถึงขั้นที่เรียกว่ารู้จักของเราเขาก็ยังไม่ใช่เชียร์ของอีกในแง่ของฮากิกัตแหละไม่ใช่ของเปิดนอกเราจะต้องเรียนเยอะถ้าจะในเรื่องเหล่านี้นะพอเราเริ่มติดชื่อนั้นมันไม่สำคัญหรอกอย่าใช่เธอจะนายมูฮัมหมัดเนี่ยละหมาดเป็นอาจารย์มีไหมมีเยอะกินเหล้าเมายามีไหมเพราะนั้นอย่าไปติดชื่อชื่อแล้วไม่เปลี่ยนที่มาปฏิบัติตามกลุ่มไหนก็ช่างหนึ่งเดียวนั่นแหละพวกมันมีแนวทางไหนกลับไปหาสิ่งที่โดนล้างแล้วลงหนึ่งเดียวลงแต่ว่าด้วยกับคำสอนสิ่งที่เขาก็ว่ากันไปตามอาจารย์ปิดเอาเลยอาจารย์ปิดอัลฮัมดุลิลลาฮิกาฟีซุบฮานัลลอฮุลอาลาฮัสบุนัลลอฮุวะกะฟามาชาอัลลอฮุกอฎอซะมิอัลลอฮุลิมันดุอาไลซะมินัลลอฮุมุลจาวะลาวะรออัลลอฮุมุตตะจาตะวักกัลตุอะลาร็อบบีวะร็อบบุกุมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีลัมยัตตะกิซวะลาดาوَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدَى لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ วันนี้ขอแค่นี้ครับอ่ะเดี๋ยวขอศอลาวาตนบีหน่อยนะฮะศอลาวาตร่วมกันอิหม่ามนำศอลาวาตนิดนึงฮะเราสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอัลมุฮัมมัด
นะครับก็เป็นจบการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะครับด้วยรอมัดเนียมัดนะครับในครั้งนี้ทำให้มุสลิมเรารักกันแล้วก็เปิดใจกันนะฮะต่อไปนี้ผมหวังนะฮะในวงการเสวนาในศาสนาอิสลามเราในสังคมมุสลิมเราคงจะมีวิธีการเสวนาอย่างนี้นะฮะวิธีการดีเบตเนี่ยผมอยากให้เลิกกันไปนะฮะเลิกกันได้แล้วแล้วก็เป็นเสวนาลักษณะอย่างนี้เพื่อหนุนกันทางด้านหลักฐานด้านเอกสารนะครับคุยกันด้วยสันติภาพแล้วความสิริมงคลบารักัตนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเรากับศาสนาของเราและเป็นศาสนาเราเป็นที่ดูดีสำหรับต่างศาสนิกเขาจะได้เลิกว่ามุสลิมนั้นทะเลาะกันนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮุครับ